โมดักของ l a n d s a เลเวลหนึ่งทีมีทั้ง s e Sentinel กแบ l a n d s a t ครับอันนี้เป็น a ลน s a t 8 T O A นะครับตัวนี้มันก็สั้นดีโฮ้มันสั้นดีมันก็เลยผมเพิ่มแค่สรารยาไปให้จะได้ซูมมาที่สรารยาเท่านั้นเองก็โปรโมตสถาบันนิดนึง <laughs> ในในอุตสาห์รับรถมา <laughs> ตัวนี้ฟิลเตอร์เดลอง ในในในบรรทัดเนี้ยลองตัดทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ไม่ใช่ตัดทิ้งสิคอมเมนต์ไว้อ่าคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะกลับมาใช้มันนะหลังๆเนี่ยผมจะลองโฟลโล่ตามที่เอกสารไปแต่ผมจะใช้เอกสารเดียวนะที่เกียจไปเปิดใหม่ยกเว้นแบบมันว่าจริงๆผมจะไปเปิดมาใหม่นะอันนี้ก็คือจุดลองใช้จุดเฟิร์สนะครับ จุดเฟิร์สแล้วก็ลันดูน่าจะทำงานได้ไหมเพราะามันไม่ซับซ้อนทำงานได้นะแล้วมันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอันนี้มันซูมที่สารยานะมันอยู่ที่ไหนสักที่ในโลกก็ไม่รู้เราลองเซนเตอร์อ e อบเจกจุดเซนเตอร์อ e อบให้เซนเตอร์ไปที่ c คอลเลกชัน ดูนะครับคอลเลกชันมันจะมีภาพเดียวแหละภาพเดียวนั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอีกอันนึงจะให้พรินต์ดูนะมีสองอันก็คือลองลองไปดูมันจริงๆแล้วก็ลองปรินต์ออกมาดูว่าหน้าตาจริงๆมันคืออะไรนะครับผมก็ลองรันดูเออมันอยู่ตรงนี้จริงๆแหละแต่มันมองไม่เห็นเฉยเฉยแสดงว่าไอ้โค้ดเมื่อก่อนเที่ยงอ่ะมันก็ถูกแหละแต่มันไม่ได้อยู่ตรงเนี้มันอาจจะเป็นอิมเมจแบบเวลิเฟิร์สที่แบบ ไม่ได้ถ่ายจริงหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้อ่าไม่เป็นไรเราลองพิมพดูนะครับตรงนี้พิมพ์คอลเลกชันดูอันนี้อันนี้นนทวนอีกรอบนะเราเอามาจากแพ็กทีสหน้าสิบสี่เรา,เามาจากแพ็กทีสหน้าสิบสี่นะเราจะเริ่มจากอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนจบแต่ผมอาจจะทำให้ดูเลยนะอันนี้มันมันจะแคปเจอร์แต่ละสเต็ปไว้ให้ด้วยนะคือถ้า คิดว่าไม่รอดจริงๆก็เฉลยอยู่ตรงนี้กดเฉลยแล้วก็จะได้เฉลยแล้วผมจะทําให้ดูทีละสเต็ปโอเคนะก็ตรงนี้ผมจะอธิบายไปด้วยแล้วกันก็บอกแล้วว่านอกจากความรู้แล้วก็จะมีความเข้าใจที่จะให้ได้แต่เราให้สกิลให้ไม่ได้จริงๆก,ก็ก็ไปไปฝึกเอาเองนะครับจะได้สกิลกลับมาจะได้แค่ k n o w l e d นเกับ u n d e r s t อ่า อันนี้ถ้าพิ้น์ออกมาเราจะพิ้น์ออกมาได้เป็น image นะครับจาก collection จาก image collection จะกลายเป็น image เฉยๆเป็นอันเดียวแล้วก็จากาลิมิตเนาะลิมิตท,ทำไมมันไม่มี offset ไม่ผมพยายามหา offset นะมันหาไม่เจอมันจะทำ p a g i n g ได้ก็คือแบบทำทำ interface ที่เป็นหน้าได้ บางทีเราอยากดูอร้อยไลายไอ้ล้านรายการเราอยากดูแบบรายการที่หนึ 10, 10่งถึงหมื่นหมื่นถึงสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลิมิตกับออฟเซ็ตแต่ผมหาออฟเซ็ตไม่ได้ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอันนี้ผมเอาหนึ่งนะเพื่อให้เหมือนกับเฟิร์สนะอันนี้เขาเปรียบเทียบกับเฟิร์สจะขายเฟิร์สอ่ะอันนี้มาแฮะเออเออผมว่าที่มันมองไม่เห็นเพราะว่า พวกแบนด์พวกนี้มันมีมีผลในการแสดงหรือเปล่าแต่จริงๆมันมีนะไอตัวเฟิร์สก็มีอ่าตัวนี้แบรน์ทั้งหมดมีสิบเจ็ดแบนด์เป็น image collection ที่ทมีฟ,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 ฟีเจอร์นี่จะเหมือนเทเบิลเนาะจำได้ไหมผมบอกเลยว่า image collection จะไม่เหมือนกับ feature collection ถ้าเป็น feature collection จะเหมือนอันเนี้ยเหมือนเทเบิลที่มีหลายภาพแต่ว่า image collection จะเหมือน feature collection บวกกับ ตัวนี้ขึ้นมาก็คือมีภาพภาพติดเข้าไปด้วยอประมาณนั้นตัวนี้ก็จะมีภาพมีแบนอันนี้คือภาพเดียวเนาะถ้าอยากได้สองภาพก็ลิมิตลิมิตเป็นสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยก็ลิมิตไปนะครับกลับมาดูฟีเจอร์อันนี้ลบทิ้งนะคอมเมนต์ไปก็ได้เราล,ลบทิ้งเถอะเพราะว่าเราให้ดูเฟิร์สเฉย,เฉย ถ้ามีปัญหาอะไรแล้วเราพินพ์มันไม่ออกเพราะมันเยอะเกินแบบภาพทั้งโลกเงี้ยเราพิ้น์ออกมาไม่ได้ก็ให้แซมเปิลด้วย first ิร์เราก็จะได้อันแรกออกมาทั้งทั้ง a อเม Collection แล้ว Feature Collection เนี่ยถ้า .F อทเฟิรเราจะได้อันแรกแล้วเราจะได้เห็นส t r u c t u r e ว่าอ๋อมันมีกี่แบนด์มันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมจะเห็นออกมาแต่ถ้าเราถ้าเราเห็นมันแบบจงตรงเงี้ยแล้วเอา Inspector จิ้มลงไปก็ได้ถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแน่ๆแล้วก็เอา Inspector จิ้มลงไปเราก็จะเห็นเหมือนนนกััะครบ แต่นี้เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราก็เลยจิ้มไม่ถูกเพราะจิ้มไม่ถูกก็เลยลองปินดูอ่ะถัดไปอันนี้มันปินไม่ได้เนาะอ่าเราจะทําอะไรอีกเราจะฟิลเตอร์บายปกปกติผมบอกแล้วว่าฟิลเตอร์เนี่ยเป็นตัวเต็มสุดนะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ลงไปแต่เรามีฟิลเตอร์สองชนิด ที่เป็นด้านสเปซแล้วก็เป็นด้านถามสปาเชียลเทมเพลอเนี่ยสปาเชียก็คือเบลหรือเเบลและสเ m มเพลอก็คือตัวเด e อยู่ข้างบนนั้นอ่ะเราลองเบลก่อนละกันนะถ้าบอกว่าให้เอา Image Collection ของสารยามานะครับเบลเนี่ยสาลายาเราจะได้ของสารายามาลัน และเช่นเดียวกันเราปรินสัลยาแล้วก็เราซูมไปที่คอลเลกชันคอลเลกชันนี้อยู่ที่สัลยามันก็เลยมาที่สัลยานะครับบอกเลยว,ว่าแมปซูมเนี่ยแมปแพนและซูมเนี่ยมีแค่แค่สองคำสั่งเท่านั้นคือเซนเตอร์อ็อบเจกต์กับอา่าหืมอะไรนะเซตเซนเตอร์ center, กับ center object. เซนเตอร์อ็อบเจกต์อ่ามีสองอัน แมปเ e ตเซนเตอกับ Center ร์อ็อบต่างกันนิดนึงตรงนี้ในช่วงในคอลเลกชันทั้งหมดที่มีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยสารยาจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราแอดถ้าเราใช้แอดพอยต์ลงไปอะไอ้แมปแมปแมปแอดเลเยอแล้วก็ใส่สารยาลงไปอะเราจะเห็นจุดจุดสีดำอยู่ตรงตรงที่สารยาอยู่ที่ผมให้ไปเออตรงนี้ ถ้าใครทาตามมาถึงตรงนี้ถามว่าจุดที่สารยาอยู่ก็น่าจะอยู่สามอันเนี้ยอยู่อยู่อยู่อินเตอร์เซ็กสามอันเนี้ยอยู่ด้วยกัน,น,นกมีกี่ภาพครับถ้าเราเปริ้นคอลเลกชันออกมาเราก็จะเห็นสี่ร้อยห้าสิบเก้าภาพเลยเห็นไหมคือตรงเนี้ยมีตรงที่สารยาอยู่อ่ะทั้งหมดในคอลเลกชันเนี้ยมีสี่ร้อยห้าสิบเก้าภาพมีทั้งหมดเลยเนี้ยในเนี้ยมีสี่ร้อยห้าสิบเก้าภาพ แลวถ้าจิ้มไปจริงๆถ้าจิ้มตรงนี้นะจิ้มตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้โดนตรงสารยาที่มันอินเตอร์เซ็กตกันอะนานจังมันก็จะบอกว่ามีสองร้อยยี่สิบแปดคือตรงเนี้ยเฉพาะซีนเนี้ยมีสองร้อยยี่สิบแปดซีนนี้มีไม่ใช่ซีนสิผาดโลนี้อ่ผาผาดโลนี้มีสองร้อยี่สิบแปดผาดโลนี้มีเท่าไหร่อ่ะ สองร้อยสามสิบสองร้ยี่สแปดสองร้ยสิบและผ่านโลนี้มีม,มีมีกี่ภาพครับมีแค่ภาพเดียวภาพนี้มีภาพเดียวติดเผอ,อิญแบบติดมาตึ้งอย่างเงี้ยที่มันเฉียดมาโดนสารยาแต่จริงๆถ้าเราเลือกทั้งหมดมันต้องผ่านโลนี่มีตั้งหลายภาพนะเผอ,อิญผ่านโลนี้ไอ้ไอภาพ ภับเนี้ยมันอาจจะแบบเวลาเล็กติฟายแล้วมันหางติ่งมันติดมาก็เลยติดไปอันหนึ่งก็ไม่เป็นไรทีนี้ถามว่าสารยาเนี่ยขาดโลที่เท่าไหร่ครับดูตรงไหนเอ่ยดูได้สองที่นะเวลาสอนนิสิตเนี่ยก็คือจริงๆเมตาดตเนี่ยรู้จักเม็ตาดดตตานอใครไม่รู้จักเมดตัดเมตเมตาแปลว่า บ y ยอนก็คือ Data ที่เหนือ Data คือ Data ที่ใช้อธิบาย Data นะครับเหมือน Meta Word อย่างเงี้ยตัว Meta Data เนี่ยจริงๆอ่ะต้องติดอยู่ในตัว Data แล้วก็เป็น Table นะครับตัวนี้ถ้าอยู่ใน property เนี่ยใน Image เนี่ยจะมีแบรนด์แล้ว Property ใน property เนี่ยถ้าไปอ่านใน Catalog Property นะเดี๋ยวผมเปิด c a t ต l ล g อก o p e r ที่กับเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้เป็น เปิดโปรดักตเดียวกันเลยดีกว่าอันนั้น Landsat แเนาะ Landsat แ TOA คือตัวนี้จะได้เหมือนเป๊ะนะตัวนี้ Property ของมันเนี่ยก็คือตามนี้เลยเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้ Property ยาวเยียดถ้าเราจะดูผ่านโลก็คือตัวนี้ที่เคยบอกไปแล้ว WRS p a t WRS Low นะครับซึ่งเราจะเห็นในนั้นเนี่ยในในเนี้ย น,นี่ผมปิดอันอืน่นดีกว่าผมจะงง,งปิดเนี่ยเราจะเห็นผ่าดโลเห็นไหมผ่าดผัดเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบห้าสิบผัดร้อยสามสิบโลห้าสิบแต่เวลาเราส่งไฟล์ให้กันเราก็ไม่ค่อยสนใจเมตาดาต้าและบางทีเมตาดาต้านี้ก็หายไปเมตาดาต้าที่ ควรติดอยู่มากที่สุดก็เลยอยู่ที่ไฟล์ก็เลยเขียนอยู่ที่ไฟล์เนี่ยในตัวไฟล์เนี่ยก็จะเขียนว่าในโปรดักของแลน d s แซดนะเฉพาะแลน d s แซมั้งเส้นที่นอกจะบอกอินเด็กเป็นมินิ r ุริกอถ้าจะไม่ผิดน,นะอันนี้ก็เป็นร้อยสามสิบศูนย์ห้าศูนเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือตรงนี้ก็คือให้เดาไม่ต้องจิ้มดูก่ะเดาข้างบนเป็นโลผาด ผาดเดียวกันเนาะเพราะว่าดาวเทียมถาดอย่างเนี้ยผาดบนเป็นห้าสิบผาดล่างก็ต้องเป็นไอ้โลล่างก็เป็นผาดเดียวกันแบบโพลาโลอันนี้ก็เป็นห้าสิบเอ็ดเห็นไหมหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าเนี่ยเมื่อกี้ไม่คิดหนึ่งสามศูนย์ที่ออคิดใหม่ดิอันนี้อ่ะเอาผมจำผิดหนึ่งสองเก้าห้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นหนึ่งสองเก้าห้าศูนย์อันนี้หนึ่งสองเก้าห้าหนึ่ง แล้วตรงนี้เป็นหนึ่งสามศูนย์ผนลผาดพอดาวเทียมมันวิ่งแล้วก็มันไม่ได้วิ่งต่อกันนะมันจะเป็น่าดน,นี้แล้วก็ข้ามไปประมาณสิบกว่าอันแล้ววนกลับมาสิบห้าวันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งออผมใช้คำว่าสิบ้านะพอจริงๆอ่ะถ้าจะกลับมาที่เดิมจริงๆมันคือสิบหกวันการฟิลเตอร์เบลก็คืออย่างนี้ฟิลเตอร์เบลถ้าไปดู ถ้าไปดูเอกสารฟิลเตอร์เบใส่อะไรได้บ้าง e-image image 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 filter bell ผมไม่อยากเสิร์ชนะเพราะว่าอยากเห็นแบบรายการทั้งหมดเสิร์ชเวลาเสิร์ชแล้วจะเห็นแค่อันนั้นนะก็เลยไม,ไม่ผมไม่ชอบเสิร์ชนะผมพอจะจำได้ผมเอาคำขึ้นต้นแล้วหาเองก็เอา้าผมดูผิดหรอก image ถูกอ๋อ oh, image collection ไม่ใช่ image เออดูผิด image collection อ่าแล้วก็ filter b o u n ตัวนี้นะครับเราจะมีอ๋อ oh, filter metadata เจ้งไปละก็เหลืออันนี้ uh, obsolete เหลือแค่3ตัวนะ filter filter bound i l t e r date จริงๆเขียนเต็มอะ่ะคือ filter อยังยืนยันอยู่อย,อ,ยอย่างนั้นนะอันนี้ย filter date กับ filter bound เนี่ยทำเพื่อให้ง่ายทำาสบายเชียอก็ทำ ใส่แค่ geometry นะเนี่ยสารยาเป็น geometry ก็เลยใส่ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นจริงๆผมไม่ได้ด้วยนะอันนี้มันเขียนยังไงอ่ะอ่ะได้เนี่ย compute object feature collection geometry ก็คือใส่ได้3แบบนะครับ filter นี้ถัดไปเอาอันนี้เอาอันนี้ด้วยดีกว่า filter ball ไปก่อนนะ จะแบบไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินทั้งโลกอ่ะฟิลเตอร์เดทฟิลเตอร์เดทเนี่ยถ้าเลือกเอาเฉพาะวันนี้มีเท่าไหร่เมื่อกี้เราเราดูทั้งทั้งหมด Im image c o l l e c t i o n เนี่ยพอฟิลเตอร์มาแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะเจ็ด้อยกว่าใช่ไหมเจ็ดร้อยหรือเปล่าเราผมได้พิมพ์ออกมาผมพิมพ์ออกมานี่เนี่ยอันนี้ผมพิมพ์ออกมานะเอา,เอามีสี่ร้อย 459รายการเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วย200กว่า200กว่าแล้วก็1ภาพใช่ไหมรวมกันแล้วรวมกันทั้ง3ามาพาดโลนเนี่ยได้459ทั้งหมดอะมี459ถ้าจะเอาช่วงวันนี้ออกมานะลองรันดูนะปิน้นออกมาได้เท่าไหร่ครับในตัวอย่างที่ให้ไปจะเหลือแค่6จาก459เหลือแค่6นะครับ งั้นตัววันเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้อย่าลืมว่าที่เห็นเนี้ยเป็น GMT ถามว่าตรงเนี้ยคือกี่โมงของบ้านเราสองสองเนี่ยเมื่อวานนี้เนาะอันนี้คือของเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยคือกี่โมงของบ้านเราอ่ะของบ้านเรามันบวกเจ็ด ก็เราก็ต้องเลยลบไปอีกเจ็ดอถูกปะถึงจะเป็น GMT อันนี้ต้องลบไปเจ็ดแต่ถามว่าอยากได้ไอเนี้ยของบ้านเราเลยอะเที่ยงคืนของบ้านเราอ่ะทำยังไงอะก็คือต้องไปใส่ ISO format T 00, 00, 00, 0โคศแล้วก็บวก07อันนี้จะเป็นเที่ยงคืนของบ้านเราซึ่งปกติดาวเทียมอ่ะจะ ใช้เป็น GMT หมดบอกว่าเขารับสัญญาณระบบรับสัญญาณทุกอย่างเป็น GMT เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาคุยกันหลายสถานีอ่ะคุยกันรอบโลกอ่คือแบบจะงงเขาก็เลยจะไม่คุยกันเป็นโ o c อ l t i ม e ใช่ไหมใช้ GMT หมดอมืแต่ในที่นี้ผมบอกไว้เฉยแต่ผมก็จะไม่พิมพ์ยาวขนาดนี้นะเอาตรงนี้นะ <laughs> ย้อนกลับมาเอาแค่นี้พอเอากุบกิบเราไม่อยากจะรู้เยอะขนาดนั้นอ่ะทีนี้ f i l เตอร์เบลฟิลเตอร์เด,ดแล้วเรา filter property ก็ได้นะ filter property ในตัวอย่างผมใช้ property อ,อะไรอะ l o าวหรอใช่ไหมผมใช้คลาวมั้งใช่ใช่ผมใช้ c คลาวคลาวกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้อะผมขอมั่วเอาแล้วกันนะในนี้ถ้าเราอยากรู้ทั้งหมดก็ทำได้ไงก็คือ 1. ไปเกิดไปเปิด metadata เอกสาร Document 2ไปเปิด metadata ก็คือไปพิมพ์เฟิร์ออกมา แล้วก็ไปแกะดูใน property ของมันะว่ามีอะไรบ้างนืกอออกไหมเออถ้าถ้าไม่มีเอกสารเลยซึ่งข้อมูลบางอย่างก็ไม่มีเอกสารก <c oughs> <ๆ>็ <c oughs> ไปปินดูแล้วก็ไปดู property มันเราได้คอลัมน์เนี้ยมาข่าวคืออะไรครับในตัวอย่างก็มีมัง้งที่เกียรย้อนกลับไปดูถ้าดูเอกสาร,ารเนี่ยข่าว cover ข่าว cover จะมีข่าว cover กับข่าว cover land สองอันนี้ต่างกันไง ค่าว cover คือบางทีมันถ่ายติดทะเลเยอะข่าว cover land ก็เลยโฟกัสที่ว่าอนแลนด์เนี่ยมีเมฆก,กี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยในเมฆช่างหัวมันเออมันก็เลยมีสองค่าเราเอาง่ายๆก่อนเนาะเราขี้เกียจพิมพ์ก็ข่าวเวอร์เฉยๆนะอันนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ศูนย์ถึงร้อยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อจอจอเป็นจุดเดี๋ยวมิน่ามันจุดอะไรวะ โอเคก็ศูนย์ถึงร้อยอ่ะก็ใส่ไปงั้นตัวเนี้ยต้องพิเศษขึ้นมาอีกเราก็ต้องใส่ฟิลเตอร์และตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นแบบต้องใส่เต็มละไอ้ตอนใส่เต็มนี้แหละทำยังไงก็เลยต้องไปอ่านเอกสาร EE filter ซึ่งผมให้ EE filter ไว้ที่ไหนสักที่มีไหม มีสิทำทำเยอะ,อะจนลืมอะ่ะ e e-filter อยู่ไหนนี่นี่ e-filter e อยู่ตรงนี้งา,มานมันดูในเอกสาร filter หน่อยไปดู e-filter e วัดได้นะครับก็จะมีแอนด์มีเบลเนี่ยตัวเบลเบลก็คือ e-e-filter e, 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 e filter เล็กจุดผมพิมพ์ให้ดูดีก่า เฉพาะสองตัวนี้ที่จะพิมพ์ให้ดูนะโน้ตแพดถ้าเป็นคอลเลกชันมองไม่เห็นเนาะเอาใหญ่กว่านี้คอ l เลกชันจุดเป็น image เติมเอสแล้วกันเนี่ยจะได้อิมเมจเติมเอสก็คือหลายๆอิมเมจซึ่งคล้ายๆกับอิมเมจคอลเลกชันแต่จริงๆไม่ค่อยเหมือนนะ อนุโลมแล้วกันอีแล้วก็จุดฟิลเตอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราจะให้ใส่ e e, e จุดฟิลเตอร์ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะตัวเล็กเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเมธอดขึ้นต้นด้วยตัวเล็กอ่ะเป็นเมธอดและขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่อ่ะจะเป็นคอนสตรัคเตอร์ฟิลเตอร์แสดงว่าตรงเนี้ยต้องทำอะไรสักอย่างเออมันมีจุด เดี๋ยวจะลงลึกไปพูดสับเยอะไปทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์นะขอตั้งตีโทรเองไม่ได้จบคอมพิวเตอร์เลยสักนิดเดียวแต่ทํามาหากินทางทางนี้อ่าก้อนนี้ก็เป็นเบาแล้วก็ใส่ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยอันนี้คือเขียนแบบเต็มพูดง่ายๆฟิลเตอร์เบาแบบเต็มเต็มยศเขียนอย่างเงี้ยแทนที่เราจะเขียนฟิลเตอร์เบาเฉยๆเราเขียนแบบนี้แล้วก็ใส่เหมือนเดิมฟิลเตอร์เดทก็เหมือนกัน ถ้าเขียนเต็มยศต้องเขียนอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือตัวเนี้ย f i l ต e r d เด e และที่เหลือที่เราเปแปลงจะทำกันก็คือ eq หรืออะไรอย่างเงี้ย eq คือย่อมาจากถ้าไปดูเอ,เอกสาร equal เท่ากับตรงเนี้ยคือ property พ r o พ e r t รที่เรา copy มาเมื่อกี้อ๋อก Copy หายไปแล้วคาว cover ตัวเนี้ยเป็ไหนแล้วอันนี้เปล่าก็เลยเป็น property cover แล้วก็ใส่ว่าเท่ากับเท่าไหร่ eq ก็คือ equal นะครับมันจะมี eq เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาทัวร์ตรงนั้นแล้วกันอันนี้ก็เลยใส่เป็นเท่าไหร่อ่ะผม ในนั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่ห้าสเอร์ซ็นาสิปอร์เซ็นอะไรก็ใส่อยี่สิบอ่ะห้สิปอร์เซ็นแล้วกันจะได้ติดมาเยอะหน่อยเมื่อกี้เราเหลือกี่ภาพเราเหลือหกภาพใช่ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีหกภาพนะถ้าให้เดาก็มีอย่างละสามสามสามหกภาพอันนี้ผมก็เลยก๊อปอันนี้มาแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่มีอยู่ในเฉลยของ ของเลคเชอร์ไอตัวแพ็กทีนะอันนี้ทําให้ดูสดๆเฉยๆบางทีสดไปก็สดสดไปก็พลาดเหมื <c oughs> อนกันผมทําอะไรผิดไปอ๋อตรงนี้กรบบี่มาผิดนี่อันนี้คือเขียนแบบนอกจากฟิลเตอร์เดและฟิลเตอร์เบลเนี่ยตัว filter เนี่ยต้องเขียนแบบเต็มก็คือเต็มแบบเนี้ย ในตัวฟิลเตอร์เนี่ยต้องใส่ฟิลเตอร์เข้าไปแล้วในฟิลเตอร์เราก็สร้างบอกแล้วว่าถ้าเป็นตัวใหญ่แบบนี้เหมือนคอนสรัคเตอร์คอนสรัคเตอร์เราต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วก็เลยสร้างฟิลเตอร์ขึ้นมาตัวฟิลเตอร์ที่สร้างขึ้นมาก็คือให้เอาฟิลขาวโคเวอร์มากกว่า50ลสองล่างลันดูมันไม่มันไม่มีมั้งมันเป็นโหนผมเปลี่ยนปี เป็นปียี่สิบถึงปียี่สิบสี่แล้วกันน่าจะมีเยอะขึ้นผิดหรอแอบดูเลคเชอร์หน่อยสิทำผิดอะไรค่าวอยู่ไหนอันนี้เลสเตอร์แดนอ๋ออีคว้าโอกาสที่จะเจอมเมฆเท่านี้ยเป,เป๊ะเลยอ่ะมันไม่มีต้องน้อยกว่าต้องเลสเตอร์แดนต้องเป็นเลสเตอร์แดนนะเท,ท่าทีอยู่ไหนเนาะ EQ เนี่ยโอกาสที่จะเจอภาพที่มีเมฆห้าสเปอร์ซ็นเป๊ะเลยอะไม่มีเราที่ที่เราอยากได้คือเบรกน้อยเนาะก็เลยเป็นเลเทอร์แดน LT ตระกูลนี้มีอะไรบ้างจริงๆลองไปหาอ่านเองก็จะดีนะแต่เอกสารมันไม่ค่อยดีอะต้องแบบคนต้องแบบทำคอมพิวเตอร์มาถึงรู้ว่าอ๋อ LT มันเรียงตามตัวอ,อักษรเนือไหมเราถึงจะรู้ว่า EQ คือ equal อ eq t เอ่อ lt letter dan lte letter dan or equal lte เนอะครับผมผิดบอกด้วยนะ r e t t e r dan g t gte r e t t e r dan or equal <c oughs> มีหลายตัวนะประมาณนี้ equal มากกว่าบอกแล้วว่าด้วยความที่บนเซิร์ฟเวอร์อันนี้เหมือนสั่งเซิร์ฟเวอร์ให้ทำงานนะ มี Compute Object ทุกอย่างที่อยู่บนที่เราพิมพ์อยู่เป็น Compute Object หมดเลยนะถ้าให,ให้ไปสั่งที่ทำงานเนี่ยเราก็เลยบวกใช้บวกลบคูณหารกันปกติไม่ได้อันนี้ก็เหมือนสั่งให้ให้ให้ Object เนี้ยไปทำฟังก์ชัน Equal อยู่ที่บนเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็น eq LT, l t lte อะไรเงี้ยลองลันน่าจะออกอันนี้ผมเจออยู่กี่ภาพวะเนี่ย 82ภาพผมเปลี่ยนวันนะวันเดือนปีก็แล้วแต่ชอบนะครับไปดูในแคตตาล็อกได้ว่ามีวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หรือว่าพิมพ์มาหมดเลยถ้าเราไม่ใส่เดทน,นะเราอยากรู้ว่าในสารยาเนี่ยตรงเนี้ยมีกี่ภาพโดยที่ไม่เอาเดทเลยนะทุกภาพที่มีอยู่ในคังก็รันอ๋อไม่กดดเซตรันอะรันดูผมเอาฟิลเตอร์เดททิ้งนะ ถ้าเอาทั้งหมดทิ้งอย่างเงี้ยก็คือทั้งโลกนะคือเอาภาพที่น้อยกว่าเมฆน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งโลกเนี่ยถ้าถ้าถ้าเขียนอย่างเงี้ยคือทั้งโลกแต่อันนี้คืออย่าทรมานมันเลยก็เอาแค่สารยาละกันเราก็จะได้สองร้อยหกสิบสามภาพที่สารยาที่ถ่ายทั้งหมดงั้นบอกแล้วว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่กลับไปใช้อักบอ คือ <c oughs> จะผมจะให้ไปดาวน์โหลดภาพสองร้อยกว่าภาพป้าบออะไรเงี้ยไม่เอาเออก็คือมาไม่ไม่ไหวอันนี้แค่ภาพสองร้อยกว่าภาพเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาไอ้น,นี้ออกนะเอาแค่สรารยาทั้งหมดเลยนะสรารยาอย่างเดียวนะมีทั้งหมดกี่ภาพสี่ร้อยห้าสิบเก้าภาพอย่างที่ว่าจริงๆตรงเนี้ยอ่ะมีอีกอันหนึง่งที่เมื่อกี้ สารยาเนี่ยปกติเขาเวลาถ่ายภาพทั้ง UAV เราเวลาไปถ่ายโดรนอ่ะมันจะมี overlapping area ทั้งหน้าหลังและซ้ายขวา overlap overlap overlapping Over Over area เนี่ยทำไว้เผื่อว่าให้ภาพมันซ้อนกันแล้วมันจะไม่มีรอยต่อเวลาสั่งเอ่อทีออหนึ่งไม่เป็นไรเราไม่ได้อยู่สถาบันนั้นแล้ว <laughs> ที่ออสหนึ่งเนี่ยความพลาดอยู่ตรงที่เอามือเวลาสั่งถ่ายแล้วไม่มีอะไรนะ อ่าภารกิจภารกิจฉุดเชิญเนี่ยเขาก็เอาก็เอาเอา m อ c มพ s ซ i o n p l a n n i n g Center ไปถ่ายที่อื่นแล้วพอกลับมาที่คำนวณไว้อ่ะเขาก็เลยลากด้วยมือใหม่แล้วทีเนี้ยคนที่ไม่คนอย,อยู่ในวงการอวกาศกับ j n, ีไอไม่เหมือนกันนะนะเขาก็เลยไม่รู้ว่าควรจะซูมไปใกล้ๆแล้วมันมี overlapping เผื่อ overlapping ด้วยเวลาเวลาถ่ายมามันก็เลยมีแกลบประเทศไทยก็เลย มีรูแล้วเราก็ไม่เคยเห็นทีออหนึ่งเต็มประเทศสักทีอ่ะเพราะว่าตอนสั่งถ่ายอ่ะดันไม่ให้โอเวอร์แลปปิ้งเอออันนี้เขาโอเวอร์แลปไปค่อนข้างเยอะกี่เปอร์เซ็นต์น่ะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมสามสิบสามสิบสี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งบนลา่างซ้ายขวานะฮะจะเป็นแบบนี้งั้นสรารยาก็เลยครอบสามสามภาพสาม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 พาโลอ่าทีนี้ถ้าอยากได้ เฉพาะที่หนึ่งอะไรอะสรารยาจริงๆอยู่ที่หนึ่งหนึ่งอะไระหนึ่งสองเก้าห้าศูนย์ถูกปะอ่าหนึ 1, 2, 9, 5, 0, ่งสองเก้าห้าศูนย์เราทำไงเราก็ต้องทำแบบนี้แหละเอามาแค่หนึ่งสองเก้าห้าศูนย์ตรงเนี้ยอันนี้ต้องเป็น eq ล้ะเพราะว่ามันต้องตรงไปเป๊ะมันไม่ใช่เหมือนเมฆอะเมฆที่จะตรงเป๊ะห้าสิบเปอร์เซ็นเนี้ยมันน้อยโอกาสน้อยที่จะเจอ แต่ตรงนี้ต้องเท่ากันเลยเท่ากันกันกบขาดโลก็คือตัวนี้ WRS ขาด WRS โลถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็เฉลยอยู่ในน้เออที่ทำอยู่นี้ก็คืออยู่ในเฉลยอ่ะอ่าาดเท่าไหร่นะครับผ่าดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าพิมพ์ผิดอีกแล้วโล ใส่ต่อกันได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเชนแบบต่อพอกองอันนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นกองอันนั้นแต่มันมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแอนนะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็โลห้าศูนย์แล้วก็ลันถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วในบรรทัดนี้ที่เอาสีเขียวออกนะก็คือเอาภาพทั้งภาพ ที่ถ่ายมาทั้งหมดบริเวณสารยาจริงๆไม่ใส่สารยาเนีเอาสารยาออกนะไม่มีประโยชน์เพราะว่าในไงสารยาก็ตกอยู่ตรงนี้แหละภาพทั้งหมดของสารยาเนี่ยอยู่ตรงไอ้ผ่านโลหนึ่งสองเก้าห้าศูนย์เนี่ยมีทั้งหมดสองร้อยสามสิบภาพมีสองร้อยสามสิบภาพและถ้าผมใส่บอกว่าไม่เอาอะเยอะไปเมฆเยอะ ขอภาพที่มีเมฆน้อยกว่าห้าสิเปอร์เซ็นหน่อยสิมันก็จะเหลือแค่ร้อยสามสิบก็หายไปเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งเลยนะเออถ้ายีกยงภาคใต้นี่แทบไม่เหลือเลยอะ,อะที่เราตองหาภาคใต้นี่คือแบบหายเกี้ยงปีนึงจะได้แบบไม่กี่ภาพและยังไงก็ตามเมฆก็ยังเยอะอยู่เห็นไหมครับโอกาสที่ภาพอัลติคอลเนี่ยจะได้ภาพที่แบบใสจริงๆจะอยู่ใน ปอดเมฆก็จะประมาณหน้าหนาวธันวาเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อากาศแปรปรวนปออ่ะธันวาก็ได้อยู่ธันวามกราคมพาเนี้ยได้ออประมาณเนี้ยอยู่ช่วงหน้าหนาวตรงเนี้ยก็ยังมีอ,อยู่อ่าที่นี้เดี๋ยวจะไปไกลกว่านั้นจะไปเลยไหมอย่างพักเลยไก่อนอันนี้เป็นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเจาะเมฆแล้วทําฟีคาวเหมือนกับไอ้ตัวคาวเลตท,ที่เราทําจะอธิบายว่าทําได้ยังไงนะครับ ในในในแพ็กทีสนี้จบแค่นี้ไหมเสร็จแล้วก็ไปฟีเจอร์แล้วคาวเลตจะอยู่อีกอันหนึ่งอ่างั and ้นงั้นพักอันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปที่ที่ฟีเจอร์ตัวนี้ฟีเจอร์คอลเลกชันตัวนี้ฟีเจอร์คอลเลกชันจะอยู่หน้าที่สี่เออจริงจริงอิมเมจฟีเจอร์คอลเลกชันง่ายกว่าอิมเมจนะ เพราะอะไรเพราะว่าบอกว่า image เนี่ย image collection น่ะก็คือมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งตารางอยู่ด้วยกันนึกออกไหมงั้นตัว feature collection ก็เลยมีแค่ตารางตัวตัว filter มันก็เลยน้อยกว่าเงื่อนไขมันก็แค่ฟิลฟิลให้ได้ record ที่มันน้อยลงแค่นั้นอันนี้ตัวอย่างก็คือ country boundary นะครับของ FAO หน้าที่6นะครับ ไทจะได้หน้านี้มาเป็นขันที่ b o u n ด a ้ของ FAO ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรามีแค่ถึงระดับตำบลจังหวัดอำเภอตำบลและเราไม่มีหมู่บ้านบ้านแต่ที่ไอหมู่หมู่ที่เราไม่มีขอบเขตหมูท่ที่ซึ่งทำให้การกระจายอำนาจส,สู่ท้องถิ่นเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากก็คืออบตอแต่ละที่เขาจะมีหกระดับ มีตั้งแต่อบตออ,องค์การปกครองท้องถิ่นะจะมีทั้งหมด6ระดับมีพิเศษมีสองที่ออบะตออะไรอ่ะเทศบาลเมืองเทศบาลนครแล้วก็ทอสอจอแต่ละระดับเนี่ยเขาก็จะโตต่างกันและบางบางอบตอก็เหมามาทั้งตำบลเหมามาทั้งตำบลอ่ะง่ายละเดี๋ยวไป จังหวัดอำเภอตำบนเรามีเนาะแล้วก็เอาบอดดิลี่นี้มาแต่พอบางอวตอนเนี่ยอืมหมู่นี้ไม่น่ารักเลยเอามาสามหมูพอโอ้ยนี่ปวดหัวมากคือไม่รู้จะหาขอบเขตมาจากไหนอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางทีก็รักกันเกินเหตุเนี่ยปักเก็ตบ้านผมเนี่ยอุ้ยเอามาห้าหมูสิ่แบบสามตำบลรวมกันเป็นหนึ่งปักเกตอะไรเงี้ย ประมาณปากเกตอยู่ทางนี้ไหมไม่มีพอดีไปกินแอลเลียนแล้วมีเทศบาลปากเกตมาด้วยก็เออเนี่ยก็คือแบบประเทศไทยก็เลยแบบถ้าถ้ามีหมู่เนี่ยจะง่ายมากเพราะว่าอาอยากขยายจัดเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองไม่ว่ากันอาเมืองเหรอใหญ่หน่อยเอามาสองตำบลก็ได้เงี้ยแล้วก็วงตำบลเอามากี่หมู่พอหมู่ปุ๊บแล้วก็เอาขอบเขตหมู่อะมารวมเข้ากันเนี้ยก็จะง่ายอะไรเงี้ย ก็คือยังมีปัญหาอยู่ก็ไม่รู้ใครรับผิดชอบก็พยายามผลักดันกันต่อไปข้อมูลชุดนี้จะมีแค่จังหวัดอำเภอเอ้ยประเทศจังหวัดอำเภอนะครับใครทำงานอินเตอร์เนชั่นแนลอาจจะมีปมมีมีอะไรอม,มีมีประโยชน์หน่อยฮนะพิธีเปิดก็มีคลิกสองที่เหมือนเดิมเนี่ยคลิกตรงนี้กับคลิกตรงนี้และข้อมูลจะมีสองชุดชุดหนึ่งเป็น Uh, Data Feature Collection ตัวนี้อีกอันนึงเนี่ยอันนี้เลยแบบเหมาะที่จะทำเพราะว่าเขาทำ Feature View มาได้มาด้วยชุดนี้เป็น Feature View Feature View ดูตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัวตรงนี้นะอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซยูคืออินเทอร์เฟซเดี๋ยวไปว่ากันเรารู้ได้ไงว่าเป็นฟีเจอร์วิวเพราะว่าเขาตั้งชื่อว่าเป็น f ฟีเจอร View อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ย อันนี้ไม่บอกอะไรเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์คอลเลกชันเอาฟีเจอร์คอลเลกชันก่อนถ้าเราเปิดมาแล้วก็ลันถ้าใครไม่พร้อมจะเอ้มานก็จะ่ทำไปด้วยกันก็จะดีนะครับไม่งั้นก็เฉลยก็อยู่ใน <laughs> อยู่ในนั้นเออฉลยก็อยู่ในนั้นตัวนี้ถ้าเรารันมาเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ทั้งประเทศทั้งโลก ข้อมูลเขาจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับเราดูได้ไงว่า3ระดับก็เหมือนอ่านฉลากยาที่หนึ่งเนี่ยไปอ่านอะไรสักอย่างเราจะมีข้อมูลทั้งหมด3าระสามระดับ 0- 1- 2อันนี้เป็นเลเวลที่ศก็เป็นจังเลเวล0คืออะไร,รอะประเทศเออประเทศแล้วก็เลเวลที่1ลองไปเปลี่ยนเป็น1นะ ลันก็จะเป็นจังหวัดจังหวัดจริงๆอ่ะไม่ใช่จังหวัดหรอกก็เป็นโพวินและเลเวลที่สองก็คือตำบลเอ่อจังหวัดจริงๆเป็น District, ทดิสทริกทั่วที่และอันนี้เป็นสับดิสทริกถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะนะอ่ะก็เป็นสับดิสทริก ทีนี้ถ้าเราสนใจว่าจะเอาประเทศมาได้ยังไงเอากลับไปที่เลเวลศูนย์กันนะเพราะเลเวลศูย์มันเร็วกว่าตัวเลเวลศูย์เนี้ยเราอยากได้ให้ประเทศไทยอย่างเดียวทำไงอ่ะก็คล้ายๆอีเมจนั่นแหละเราก็ต้องไปอ่านไปอ่านไอ้ตัวชีมซีมาตัวเนี้ยว่าชิมมากก็คือแบบ การออกแบบตารางจะมีฟิลมีกี่คอลัมน์คอลัมน์นี้เป็นอะไรบ้างเออประมาณนี้ยอันเนี้ยเหมือน Data Dictionary งั้นอันนี้ a m m d โคดเนี่ยเป็น integer เป็น Gaul คันที่โคดก็คือเป็นของ FAO อ่ะเป็นรหัสประ,ประเทศของ FAO แล้วก็อันนี้ Name ก็เป็นเป็น UN คันที่ Name ก็คือเป็นปั คือประเทศที่ลงทะเบียนกับ UN นะครับงั้นถ้าเราไม่มีความสามารถที่พิมพ์สะกดได้ถูกสมมุติเราสะกดประ,ประเทศไทยไม่ถูกนะบางทีประเทศอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาสะกดจริงๆลงทะเบียนกับ UN อย่ยังไงนะก็ใช้อินสเป t เตอร์จิมจึ๊กเราก็จะได้เรคคอรดนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่สองชุดนะชุดที่เป็นพิกเซลกับชุดที่เป็น อ b อ e เจในชุดที่เป็นพิกเซลเนี่ยเนื่องจากอันนี้มันทำสไตล์ไว้ใช่ไหมใช่พอทำา d t t s s t t จุดสไตล์เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดเราเคยพูดไปแล้วแต่เราไม่ได้ทำจริงๆเลยเดี๋ยวมาแก้ตัวตรงนี้ก็ได้การทำวิชวลไลต์ตัวสไตล์เนี่ยหลังจากที่เอาฟีเจอร์คอลเลกชันไปทำสไตล์หรือว่าฟีเจอร์ไปทำสไตล์เนี่ยจะกลายเป็นอิมเมงั้นตรงนี้เราก็เลยเห็นว่า เป็นวิชวลไลท์เป็นเป็นเป็นสีอ่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองห้าห้าหนึ่งแปดศูนเนี่ยคือสีเขียวแบบเนี้ยนะครับงั้นถ้าเราอยากเห็นมันเป็นยังไงก็เลยต้องมาดู Object จริงๆแล้วก็มาดู Property ใน Property เนี่ยอ๋อโทษทีแบนหรอไม่เห็นไม่เห็นโทษทีอ๋อมันกลายเป็นพิกเซลไปแล้วในนั้นมีตัวอย่างให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจะพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะ เนื่องจาก Data s e ซตัวเนี้ดั t เทอเนี้ยเป็นสไตล์ไปแล้วถ้าเราดูตรงนี้ไม่ได้เราปริ้นเอาก็ได้นะถ้าเราปริ้นอย่างเงี้ยปริ้นดัตเอรก่อนที่มันจะทำสไตล์นะมันจะไม่ออกอันนี้ออกออกอันนี้ออกหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะมันมันจะเยอะมากนะมันทั้งโลกอะเนี่ยมันก็พยายามคอมพิวถ้าเราอยากได้เฉพาะประเทศไทย เออยากยาวอยากดูสตัคเจอร์เฉยๆนะจุดเฟิร์สเหมือนเดิมผมผมรีเซ็ตนะลันไปใหม่เนี่ยมันจะได้อันเดียวออกมาแล้วเราจะเห็นสตัคเจอร์เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เห็นเนะี่ยก่อนที่มันจะทำสไตล์นะครับอีกมีมีหลายช่องทางที่จะรู้ว่าสตัคเจอร์ข้างในเป็นยังไงนะอันนึงคือพิมพก่อนที่มันจะไปทำสไตล์เนี่ยพิมพ์เฟิร์สออกมาเราก็จะเห็นข้อมูลข้างบน ว่าเป็นแบบไหนซึ่งเราอยากได้ไทยแลนด์อยู่ตรงน,นี้นะจริงๆพิมไทยแลนด์ก็คงจะถูกะนะแต่อันนี้ให้ดูว่าถ้าเราไปแบบอยากได้ประเทศนู้นอยากได้ตำบลนี้บางทีตำบลแบบชื่อพิสดารเป็นภาษาอังกฤษด้วยของ f อฟเอโอะเราก็ไม่รู้ว่าตำบลนี้สะกดเป็นภาษาอังกฤษขนาดภาษาอังกฤษบ้านเรายังสะกดไม่ค่อยถูกของสถานีสีชมพูของผมเป็นสีรัต S I C แล้วก R ็ R A T L A, และอย่างเงี้ยผมว่าแบบ ใช่เหรอไม่ใช่ไหมออันนี้ก็เราเราก็ต้องจิ้มดูให้ได้นะครับอันนี้คือหนึ่งก็คือลองปิ้นดูจะเห็นสตต็กเจอร์อันดับที่สองคือให้ตัดไอตัวสไตล์นี้ทิ้งเดี๋ยวผมไปวาดสไตล์อีกรอบหนึ่งนะก็คืออันนี้ผมไม่ตัดทิ้งนะกันนะแต่ผมจะแอดแมปก่อนที่จะทำสไตล์อยู่ตรงนี้ก็เลยคลอมอยู่บนล่างคือคือปัญหาก,ก็คือ dataset ดันไปเท่ากันเนี่ย ตัวแปรเดิมกับตัวแปรใหม่อะมันคืออันชื่อเดียวกันงั้นะจะจะเปลี่ยนเป็น Data set 2ตรงนี้ก็ได้นะแล้วอันนี้ก็เป็น Data set 2สองแล้วก็เอาอันนี้มาไว้ข้างล่างอย่างเงี้ยเหมือนกันงั้นผมขี้เกียจเปลี่ยนชื่อผมเลยเอามาขั้นไว้ก่อนที่จะทำสไตล์แล้วผมก็จะปิม้นดูนะรันนะมีอันนี้สองอันนะก่อนที่ทำสไตล์กับยังไม่ทำสไตล์ก่อนที่ทำสไตล์เป็นสีดำแบบเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่ทัยังไม่ถูกทำสไตล์ แล้วก็ทําสไตล์แล้วจะเป็นสีนี้งั้นตอนที่ผมจิ้มตรงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะก่อนที่จะทําสไตล์นะจิ้มเนะี่ยมันจะยังไม่เป็นภาพมันยังเป็นอ็อบเจกต์อยู่ตัวเนี้ยเนี่ยเอ่อผมเอาเซตเซนเตอร์ทิ้งอยู่่ะเ Set นี่ยไอเซตเซนเตอร์ตรงเนี้ยถ้าเราเอามันทิ้งคอมเมนต์ไว้อ่ะเวลาเราลันอ่ะมันจะอยู่ที่เดิมนะจำได้น้อว่า แบบถ้าแบบไม่ให้มันเด้งไปเด้งมาเนี้ยอยากให้มันอยู่ที่เดิมก็เอาเซตเซนเตอร์หรือว่าเซนเตอร์อ็อบเจกต์่ะทิ้งนะครับแล้วผมลันใหม่นะแล้วผมก็จิ้มที่ประเทศไทยเทคนิคเนี้ยที่สอนประเทศไทยตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราอยากได้ตำบลอำเภออะไรเงี้ยเราจะได้เอามันออกมาได้อีกทางหนึ่งก็คือถ้ามีขอบเขตของตัวเองอยู่แล้วก็อัปโหลดเมือเมื่อตอนเช้าอะ ก็อัพโหลดเชฟขึ้นไปแล้วเราก็จะรู้สตักเจอร์เองเพราะว่าเรามีเชฟเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็ถูกแต่ถ้าอยากได้บนนี้แบบทั้งทั้งตัวไม่มีอะไรติดตัวมาเลยไม่ใช่บนเว่าหดก็ก็มาทางนี้อันนี้ก็คือประเทศไทยก็คือรหัสประเทศไทยของเขาเรียกอะไร U N หรืออะไร G G A L สาบันอะไรสักอย่างอ่ะของเกี่ยวกับตอร์เนชั่นแนลอะตัวเนี้ย ประเทศไทยคือ240และประเทศไทยก็ไอ้อ4สี่ยจำยากเนาะเอาอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราฟิลเตอร์เฉพาะประเทศไทยนะก็มาเหมือนเดิมเนาะตรงนี้เราจะใช้ dataset ชื่อเดิมเลยถ้าอยากแบบแต่ละสเต็ปไม่เหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับ dataset แล้วก็เป็นอออะไรอ่ะไทยแลนด์ Thailand. อ่ะไทยแลนด์ก็ได้อ่ะ เอาดัตต้าเดีกว่าเพราะว่าข้างล่างขี้เกียจไปเปลี่ยนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์อีกตอนแอดไปเยอะดัตต้าเแล้วกันโทษที Data Se เตเท่ากับ Data Se ตจุดฟิลเตอร์ก็จะไปเหมือนกับ Image Collection ที่เราไปฟิลเตอร์พาวเวอร์ตี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็น Property นั่นเองเราก็ทําอะไรอ่ะ ee จุดฟิลเตอร ทำไมทุกคนนั่งไม่กระดิก,กดนิ้วเลยอ่ะหนักกินระดิกนิ้วหน่อยไหมดูดูไปด้วยพิมพ์ไปด้วยผมผมพิมพ์สัมผัสไงผมก็เอพิวเตอร์จุด eq ถูกวะแล้วเราก็เอาเฉพาะ am adm ศูย์ name adm ศูนศูนย์ั่นก็คือเลเวลศูนย์นะคือประเทศประเทศอะ admin Ad A D M ก็คือ admin level ลศก็คือประเทศแล้วก็ Thailand พิมพ์เองก็ได้อะเดี๋ยวตำบลจะพิมพ์ไม่ถูกนะแค่นี้ก็คือเอา dataset เนี่ยฟิลเตอร์ออกให้เหลือแค่ประเทศไทยพอเรารันปุ๊บมันก็จะได้แค่ประเทศไทยโอเคปะไม่งงเนาะประมาณนี้นี้ความยากมันจะอยู่ที่จังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเป็นเลเวลหนึ่งลัน มันก็จะได้จังหวัดแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามีมีคนก็เคยถามเนี่ยอุตสาห์แบบส่งให้คือส่งให้เสร็จปุ๊บเอออะไรนะไฟไหม้ที่กาญจนบุรีเรื่ยงออ,งอ,อแล้วจะเอาแค่กาญจนบุรีทํำยังไงอ่ะก็แก้อย่างนี้ไงสุดท้ายเออไม่ต้องละทาให้เลยแล้วกัน <laughs> ขี้เกียจอธิบาย <laughs> ก็คือ ก็ยินดีมากที่ทุกท่านได้มาฟังตรงนี้เพราะฉะนั้นถือว่าทาเป็นแล้วเนาะเอาอะไรดีการไหมการละกันอ่ะจิ้มการเดี๋ยวเราจะทำโปรเจกต์ที่การก็ถือว่าผมสอนแล้วนะที่เดือดทีมงานก็ทําเป็นเนาะโอเคอ๋ออันนี้ไม่อยู่แล้วแหมพยักหน้านะเราอะน่าเกลียดโอเคทีนี้ถ้าจิ้มเลเวลหนึ่งคือจะได้ ก็คาดหวังว่าจะได้การจะทาบุรีกับมาเนาะอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาฟีเจอร์นี้คันที่บัลดอรีคันที่หรอทำไมชื่อคันที่ว่าจริงๆเป็นจังหวัดนี้จีโอเมทีไม่ใช่พ r พ p อร์ตรี้นี่ตรวนี้มันจะมีเลเวลหนึ่งออกมาเลเวลศูย์เมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเราใช้เลเวลศูมันก็จะมีแค่ประเทศพอเลเวลหนึ่งมันก็จะมีจังหวัดแล้วก็เอา การจนะบุรีมาก็อยากคาดหวังว่าเราจะพิมพ์ถูกเราก็คงพิมพ์ไม่ถูกหรอกตัวนี้ถามว่าถ้าอยากได้การจนะบุรีเราจําเป็นต้องเลือกประเทศไทยอยู่ไหมก็ไม่กาญจนการจนะบุรีประเทศอื่นไม่น่าจะมีมากถูกปะและอีกอย่างตัวนี้เชื่อถือได้เพราะว่ามันลงทะเบียนกับ UN เพราะว่าเป็นรหัสชื่อของ UN เอ็ถูกปะงั้นการจนะบุรีของ UN ก็ น่าจะมีทีเดียวนะอ่ะตัวนี้ประเทศไทยก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปเพราะว่าการชนะบ,บุรีนะ่าจะมีที่เดียวในโลกการจันทบุรีมากับปี้เพจเราไม่คาดหวังว่าเราจะพิมพ์เองนะกะกอปได้กอลลันก็จะเหลือกัน,นันทบุรีตัวนี้จะมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวแบบถ้ามีแลนด์แซดหรือมี อะไรพื้นที่ที่เราศึกษาเว้นเวอร์เราก็ไม่ได้อยากได้ข้อมูลทั้งโลกท,ทั้งที่มันรองรับข้อมูลทั้งโลกก็จริงเวลาคำนวณอะไรเนี่ยมันทําให้ทั้งโลกเลยนะมันไม่ได้ทาท,ที่ที่นี่แต่เวลาเราอยากวิเคราะห์ที่ลงละเอียดลึกแบบทําแมชชินเรียนนิ่งทำอะไรเงี้ยคือไปทาทั้งโลกก็คงแบบไม่ไหวก็ต้องโฟกัสลงมาที่เล็กๆอันนี้ก็จะช่วยคลิปได้ซึ่งคลิปจะไปอยู่ในเรื่องแมปนะครับเราจะจบฟิลเตอร์ไว้แค่นี้ แล้วเราก็ไปทำแมปนะครับฟิลเตอร์แมปรีดิวเราจะจบไหมวันนี้จริงๆมันฟิลเตอร์แมปรีดิวแล้วตอนบ่ายต้องมีอะไรสักอย่างนะเราต้องทำอะไรตอนบ่ายไหมขอดูนอยดิอ๋ออินเด็กซ์แอนนลิซีสเทอเลนโอ้โอตายละเดี๋ยวนะเราจะถึงแมชชีเลอร์น,นี้กันไหมเนี้ยสอนละเอียดไปไหมหรือแบบขอสกิปสกิปหน่อยไหม เรียงไงรือว่าละเอียดจะดีถัดไปเอ่ออะไรนะ Image Collection Filter แล้ว Map นะครับตัว Map ก็คือเมื่อกี้ Filter ก็คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ลดจำนวนลงถูกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมลดจำนวนลง Map เนี่ย จำนวนยังเข้าเดิมแต่เปลี่ยนสถานภาพไปตามฟังก์ชันที่เราใส่ให้ส่วน Reduce เนี่ยจะเหลือแค่หนึ่งเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเหลือแค่ลดรูปให้เหลืออันเดียวนะครับแมบปบนี่เอาง่ายๆอะไรดีอ่ะเหมือนผมเตรียมไว้ให้เดี๋ยวผมไปดูก่อนเดี๋ยวผมนึกสดนึกไม่ออกง่ายๆ ย่อหน่อยเราต้องพักกี่โมงนะครับเพื่ออยากเข้าห้องน้ำไปสองครึง่งเอาเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บเปิดเฉียดอันนี้ผมทําตัวอย่างแมปคืออะไรอะผมลืมไปแล้วเนี่ย i m a g e map เอา image ก่อนเนาะที่เหลือผมยนต์ไอ้กัญจนาบุรีผมไม่มีอยู่ในตัวอย่างนะผมไม่เซฟให้ด้วย ผมเซฟให้แค่จังหวัดนะอันนี้คือแมปอ่าอันนี้เราจะตัดเมฆกันแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาตัดเมฆกันนะอยู่ใน10 data collection 10-15นะครับแ a ็ k สิบสิบหเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเจาะทะลุเมฆกันใช่ไหม Uh, That's how it is. วิธีจเจาะเมฆนะครับก่อนที่จะมีพิกเซลคือเนี่ยอ่า q a พิกเซลเนี่ยตัวเนี้ยแบนดเนี้ยแบนนี้เป็นแบนด์หนึ่งที่อยู่ในในระบบผลิตอันนี้แลนด์แซดอะไรอะ TOA แบนเนี่ยในคตตาล็อกของแลนด์แซดจะมี Sentinel จะไม่ เหมือนมีแต่ว่าไม่ได้เอาทำไว้ทำเมเราใช้อีกเทคนิคนึอ่าพิกเซลคิวเอนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีทั้งหมดเนี่ยเป็นเซนเซอร์จริงๆที่มีอุปกรณ์เซนเซอร์อะอยู่บนดาวเทียมแล้วก็วัดวัดแล้วก็บนันทึกแต่ตระกูลที่ไม่ขึ้นต้นด้วยบีเนี่ยเออเป็นเอ้ยอันนี้อันนี้ด้วยหรือเปล่าโซล่าอ่าใช่ที่ไม่ขึ้นต้นด้วยบทั้งหมดเนี่ย ใช้คาว่าทั้งหมดแล้วกันนะเริ่มมั่นใจละมั่นใจอที่ไม่ขึ้นต้นด้วยบีทั้งหมดเนี่ยเกิดจากระบบผลิตพอรับสัญญาณมาเสร็จปุ๊บมันจะมีระบบผลิตผลิตออกมามันก็จะวิเคราะห์นู่นนี่นั่นแล้วก็เติมแบนพิเศษเนี่ยเข้าไปพิเซลคิแล้วไอไอเรดาร์ไอไม่ใช่เร d i a t ชันเออตัวนี้ก็เหมือนกันเ a ดิโอเมติกเอ่อเซตูเลชันคิวเนี่ยก็เหมือนกันแบบความอิ่มตัวของ พิกเซลอะเป็นรวมทั้งโซล่าไอซิมูอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ถูกบันทึกได้วยเซนเซอร์แต่ถูกระบบผลิตเนี่ยใส่เข้ามาให้เพื่อในการแบบเวลาปรับแค่ภาพถ่ายอะจะได้ดีขึ้นและพิกเซลคิวเเนี่ยเป็นอันกอลิทึบทำาอแลนแสบถึงมีเพราะว่ามโอ้ทำมา40ปีแล้วอะไรเงี้ยสามสามสิบปีเขาก็เลยพัฒนามาจนถึงจุดนี้ก็คือ มันก็เลยง่ายง่ายสำหรับคนขสันแล้วกันนะอะตัวนี้มีทั้งหมดกี่บิตแบรนด์นี้มีทั้งหมดสิบหกบิตสิบหกบิตสิบหกบิตถ้าให้เขียนก็ประมาณนี้เราจะเขียนจากขวามาซ้ายนะแต่อันนี้คอมพิวเตอร์มันเป็นซ้ายไปขวาภาษาในโลกนี้จะเขียนจากขวามาซ้ายมีนะภาษาอาหรับิกเพื่อนผมเป็นอิหร่าน เาเขียนก็แลดูแปลกๆอยูเอ่เราจะเขียนเนี้ยดิษอ,อย่างเช่นหนึ่งแต่มันจะเขียนจากขวามาซ้ายนะหนึ่งหนึ่งก็คืออะไรอะ่ะเอาศูนก่อนนะศูนย์ก็คือศูนย์หนึ่งก็คือหนึ่งถ้าหนึ่งศูนย์ล่ะหนึ่งศูนย์เท่ากับสอง หนึ 1> 1, 1, ่งหนึ่งศูนย์นะถ้ากับสองก็คืออันนี้คือสองยกกำลังหนึ่งสองยกกำลังหนึ่งแล้วก็สองยกกำลังศูนย์สองยกกำลังศูนย์ได้ศูนย์สองยกกำลังหนึ่งได้สองอันนี้ก็เลยเป็นสองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราใช้จะจะ,จะวาสคริปเราก็ไม่มา,มา,มา,มาทำอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้มันจะมีพาผมในโค้ดผมเขียนไปใไหม ต้องเขียนสิอ๋อผิดผิดไหมผิดอันนี้ไหมใช่อันนี้อันนี้จะใช้พาอินคำสั่งพาอินแล้วก็ใส่เลขสองก็คือเป็นทำให้เป็นจำนวนถ้าพูดภาษาคนก็ทำให้หนึ่ง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 เนี่ยเป็นอินทิเจอร โดยที่111เนี่ยเป็นเลขฐานสองนะอะไรเงี้ยมันจะมีเลขหลายฐานสองเนี่ยก็คือเลขฐานสอง111ก็พิมพ์ลงไปงั้นตรงนี้ถ้าเราพิมพ์เองที่จาวาสกิปในเบราว์เซอร์ที่ไหนสักที่ที่คิขวา inspect นะใครเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ลองดูนง่น1กี่ตัว1 5ตัวเท่ากับ31 1 5ตัวเท่ากับ31 หรือว่าหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวเท่ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่ากับสามอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็อย่าไปสนใจมันเลยเอาเป็นว่าในโค้ดเนี่ยให้ให้รู้ไว้แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องจำอะ่ะเออให้ให้เข้าใจไม่ต้องจำอ่ะเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันเปลี่ยนจากเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบแล้วก็ตัวบิดบิดไว้แอนเนี้ยก็คือแบบ เดี๋ยวมันจะเอามาคํานวณกันแบบทีละคือคือค่าท,ทั้งหมดทุกพิกเซลอ่ะมันจะเอามาคํานวณกันแล้วถ้ามันตรงกับเงื่อนไขเงื่อนไขที่เราใส่ไปอ่ะมันก็จะเก็บเอเอเก็บไว้อ่าบิดไวแอนเสร็จปุ๊บแล้วก็ถามบอกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยถ้าไหนมันเท่ากับศูนย์ให้เป็นมาร์กการมาร์กก็คือเออลืมพูดเรื่องมาร์ก พูดไปแล้วสิพูดทาไมอย่างอย่างอย่างมาร์กอยู่อย่างนี้นะครับข้อมูลมาร์กจะหน้าตาอย่างเงี้ยถ้าเรามีแบรนด์หลายแบรนด์จากแบรนด์สีปกติเป็นสีแดงสามเป็นสีเขียวสองเป็นสีน้ำเงินแล้วก็อันนั้นเป็นอะไรนะอ,นอุนตาบลูแล้วเราจะมีมาร์กแบรนด์หนึ่งหนึ่งมาร์อันนี้ยแบรนด์พิเศษอีกอันหนึง่ง ในภาษา R กับ Python ก็มีตัวนี้ mark เนี่ยโดยปกติจะเป็นค่าอะไรอะศูนย์กับ1ใช่หรือไม่ใช่เป็นแค่ศูนย์ถ้าเป็นศูนย์ก็ไม่เอาถ้าเป็นหนึ่งจะเอาหรือจริงๆก็เป็น True False า t r ก็เป็น1ค่า f a l ก็เป็นศูนยใครใช้ Excel ก็คล้ายๆกันแต่ตอนหลังเขาทำเป็น mark เนี่ยมีช่วงได้ทั้งว่าศูนย์ถึงหนึ่งได้ด้วย จะใช้ค่า opacity ของ png อะ่ะจะเป็นโปร่งใสแต่การที่ทำมาร์กไม่ใช่ค่าศูนย์หนึ่งอ่ะไม่ควรเพราะว่ามันจะคำนวณไม่ได้คำนวณลำบากเงี้ยเพราะว่าตรงนี้มันแบบเออเอาพิกเซลนี้ห้าสิบเปอร์เซนเอานั้นไม่ไม่ไหวงั้นตัวค่ามาร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กับหนึ่งแล้วกันถ้าเอากับไม่เอาอ่ะเอากับไม่เอางั้นืนเงื่อนไขที่เราจะ เอาเมฆออกก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นใช่หรือไม่ใช่คําตอบจะใช่หรือไม่ใช่อย่างเช่นที่เราทําไปแล้วก็คือ e q ก็คือ e equal เป็นศูนย์ไหมถ้าเป็นศูนย์ก็เอาอย่างเงี้ยถ้าเป็นอะไรก็เออประมาณนั้นนี่คือวิธีที่ฟังก์ชันในการตัดเมฆนั่นเองผมตัดไปกี่บิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมตัดไปหกบิตผมตัดไปหกบิต บิดที่หนึ่งคือฟิลก็บอกว่าฟิลฟิลด a ต้ก็คือมี image ภาพมันจะเอียงอย่างเงี้ยโลก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 มันหมุนภาพมันเลยเอียงเพราะมันเอียงอะ่ะมันจะมีด้านที่เป็น no data ที่เป็นสีดำอะ่ะตรงเนี้ยคำว่าฟิลก็คือเอาเฉพาะส่วนที่มีเนื้อเนื้อภาพเื้อคาวเดเ t ชันก็คือมีเมฆอัญยุตอัยุตใส่มาทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน เอแต่เราใส่หนึ่งลองอไปแบบบิตที่สามจริงๆเริ่มจากศูนย์นะบิตที่สามก็คือตัวที่สี่นะไฮไฮคอนฟิเอนซ์คาวก็คือแบบมั่นใจว่ามีเมฆแน่ๆก็ให้เอามาเออันนี้คือตัวที่ห้าหรือว่าบิตที่สี่ไฮคอนฟิเอนซ์คาวชาร์โดมีเงาเมฆก็เอามาด้วยคือจะเอาทิ้งนะจะเอาทิ้งไม่เอามาด้วยเพราะว่าเราเอาอีควอ0ูใช่ไหมก็คือถ้าตรงเงื่อนไข เดี๋ยวเราทําให้มันเท่ากับศูนย์ก็คือไม่เอาอะ่ะเราก็จะตัตดมันทิน้งเออสโนโก็ไม่เอาเราเอามาเมื่อกี้หกใช่ไหมเอามาถึงนี้นะศูนย์ถึงหกเอ้ศูนย์ถึงห้าก็มาหกตัวตัวเอามาถึงแค่นี้ที่เหลืออยากใครอยากไปลองเล่นเอาตัดน้องตัดน้ําตัดน้ําก็คือบิดนี้เอาแบบพื้นดินกับพื้นน้ําเนี้ยไม่เอาเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้อันเนี้ยจะเห็นน้ํามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ ถ้าถ้าถ,ถ้าใครไปแอดวาน์กันั้นลองใส่ไปอีกสองตัวใส่เลขหนึ่งไปอีกสองตัวน้ํามันจะหายไปอันนี้ก็รันรดูนะครับกลไกมันทําอย่างนี้อันนี้เราพูดเรื่องแมปเนาะคอลเลกชันตรงเนี้จะมีคําสั่งแมปอยู่คําสั่งแมปเนี่ยจะเอาทุกค่าไปใส่ในฟังก์ชันนี้ เอาทุกอิเลเมนต์เหมือน JavaScript ที่ผมให้ดูอะที่ผมพิมพ์ JavaScript อะไรอะ่ะฟิลเตอร์กับแมปอะเอองั้นตรงนี้สิ่งที่อยู่ในอักขีพนต์เนี้ยควรเป็นอะไรก็ควรเป็น image ถูกปะเพราะ collection อะเป็น image collection การทำ mapping ก็คือการเอาทุก,ท,กทุกทุกค่าทุกทุกตัวในนั้นอะมาทำกับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันที่เราจะเขียนเยแบบบนเวอร์กี่ตัวก็ได้นะ อ่าเพอเอนอันเนี้ยเอาให้ image Select bit ไว้แล้วก็อันเนี้ยตัวนี้แล้วก็อัปเดตมาร์กก็คือตัดเมฆงั้นแหละอันนี้เป็นเทคนิคตัดเมฆแล้วก็ return return image เนี้ยกลับไป image image ที่ return ออกไปจะเป็นค่าใหม่จะเป็น Image ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดจากตรงเนี้ยจำนวนจะเท่าเดิมแต่คุณสมบัติของเอ่เม,มจะเปลี่ยนไป โดยการเอเมดใหม่ที่ได้เนี่ยจะตัดเมฆคุณสมบัติเปลี่ยนไปนี่ทําได้หมดเลยนะทั้งถ้าตรงนี้เป็นซีเล็กแบรนดตรงเนี้ยเป็นซีเล็กแบนใส่จุดซีเล็กแบนลงไปอะ่ะแบนดก็จะน้อยลงเนี่ยประมวลผลก็จะน้อยลงเอทำได้ทั้งเ,เปลี่ยนได้ทุกอย่างอะ่ะเอา,อางี้แต่จํานวนอะ่ะจะเท่าเดิมจํานวนตัวแมปถ้าใช้คําสั่งแมปจํานวนจะเท่าเดิมแล้วก็มีเดียนตัวเนี้ยผมใส่ไปเพื่อ,อลด ลดรูปอันนี้เป็นปรนีดิวแบบง่ายซึ่งไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่ได้หรือเปล่าเออไม่ใส่ก็ได้อะเดี๋ยวผมใส่กับไม่ใส่ให้ดูนะถ้าผมไม่ใส่มนะีเดียนนะจะไปไหนละมันซูงอยู่อ่ะถ้าผมไม่เอามีเดียนนะซึ่งมีเดียนอยู่ในเรื่องของรีดิวเราจะพูดต่อไปนะอันนี้ยังไม่รีดิวไปไหน อะไรครั้งอ่ะหายคร้าง่ะผมเอามีเดียนออกก่อนนะเนี่ยลันภาพมันจะเป็นแบบนี้เมฆมันจะถูกทะลุจริงแต่ว่าจะไปโดนอีกอีกภาพหนึ่งและถ้าเราเอาอินสเปกเตอร์จิ้มลงไปเนี่ยมันจะมีหลายภาพเท่ากับจำนวนภาพเดิมที่เรามีอ่ะ อันนี้มีสามภาพอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรื่องเดียวกับฟิลเตอร์จําได้เนาะฟิลเตอร์สารยาแล้วก็เหลือ่างเนี้ยในเนี้ยจะมีทั้งหมดสามภาพในเนี้ยจะมีสามภาพเนี่ยแต่พออีกเรื่องหนึ่งนะคือรีดิวก็คือรีดิวที่ง่ายที่สุดอ่าในพูดเรื่องรีดิวไปเลยแล้วกันแต่แล้วอยู่ผสมกันสองเรื่องนะเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องรีดิวก็รีดิวเนี่ยจะเป็นการ เหมือนฟิลเตอร์เหมือนกันเหมือนเหมือนตรงไหนเหมือนตรงที่ถ้าให้พิมพ์เต็มอ่ะต้องเป็น .reduce แล้วก็ ee reducer แบบนเวอร์ตัวเนี้ยแล้วก็จุดมี median reducer Red er. จุด median อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขียนเขียนตัวเต็มอ่ะเขียนแบบนี้แต่ว่า พวกค่าม e นเขามินแม็กอะไรเงี้ยค่าม a นค่า max กมีเดียนม n นโหมดเงี้ยใช้เป็นรีดิวเปประจำเฟิร์สด้วยเฟิร์ก็ถือเป็นรีดิวชนิดหนึ่งก็เขียนย่อแบบนี้ได้เลยก็คือทั้งหมดเนี้ยรวมกันโดยทีเเ่เอาสามภาพเนี้ยมันจะมีสามภาพพิกเซลตรงกันเนาะพิกเซลอ่ะมันจะตรงกันสามพิกเซลเนี้ย เอามาทำค่ามีเดียนให้จะมีนก็ได้นะแล้วมันก็จะได้ภาพใหม่ภาพเดียวอันนี้คือการรีดิวแล้วก็รันอันนี้ผมจิ้มให้ดูนะภาพมันจะไม่เหมือนเดิมเห็นไหมกับถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่มีเดียนเนี่ยมันจะมีสามภาพซ้อนกันอยู่แต่พอใส่มีเดียนเนี่ยมันจะเอาสามภาพอะหลอมรวมกันให้ได้ภาพเดียวที่เป็นค่ามีเดียนนะ,ะปกติ การทำงานกับภาพถ่ายดาวเทียมเราจะใช้มีเดียนมากกว่าค่ามีนยกเว้นบางกรณีเช่น NDVI เนี่ยเราจะใช้มีนเพราะว่าค่าเฉลี่ยของทั้งปีอะไรเงี้ยค่าเฉลี่ยสามเดือนค่าเฉลี่ยทุกเดือนสิบสองเดือนอะไรเงี้ยเป็นค่าเฉลี่ยจะใช้ค่ามีหน้าตาจะต่างกันนิดนึงมีนแมปผมถึงจบไปแล้วกันนะแมปคงแล้วแต่ฟังก์ชันที่จะใส่ลงไป แมปก็คือทําแบบนั้นฟังก์ชันนี้คือแล้วแล้วแต่จินตนาการเลยค่าแมปเช่นอยากทำ NDI v ก็ได้ตรงนี้ก็จะใส่เป็น NDI v ซึ่งจะไปอยู่ในอีกอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งของวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปให้ถึง NDI v โอเคงั้นค่าแมปก็จะอยู่เท่านี้แล้วก็ค่ารีดิวรีดิวแบบธรรมดาเนี่ยง่ายง่ายเแบเบเงี้ยก็จะเป็น m e นอ่า d e อ่าผมอยู่ใน Lecture ์มีมัง้ง ถ้าสถิติทั่วไปอะอยู่หน้าไหนเอยใครเห็นรีวิวคอมบ่อุ๊ยอันนี้ลืมตัดทิง้งอ๋อผมหอซ่อนไว้มันแอดวานซ์มากคงสอนไม่หมดก็เลยไม่เอาอะไม่สอนเอาที่จำเป็นแล้วกันนะนี่นี่อยู่ในหน้าที่13นะครับการทำรีวิวก็คือแบบนี้ รีดิวที่เป็นง่ายๆพวก First สต์มีนแม d e โหมดมีเดียติดอะไรมาเนี่ยเขาซ้ำเนี่ยจะใช้ได้เลยเหมือน Filter ร์บากับฟิลเตอร์เดอเราก็จะไม่ต้องพิมพ์ยาวแต่ถ้านอกเหนือจากนี้อ่รีดิวเซเนี่ยตัวเต็มคืออันเนี้ยมาคือมามาหาสารที่เกียจจำผมก็จำไม่หมดนะผมก็จำเฉพาะที่ผมทำได้อะ คือถ้าแอดวานซ์ก่าน,นั้นให้ไปใช้ตัวเต็มถ้าผมพิมพ์ให้ดูผมก็พิมพ์ให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งเนาะพิมพ์ไปดูใหม่ก็ได้อะเนี่ยถ้าเราจะใช้ image collection image เติม s แล้วกันนะเป็น image collection แล้วก็จุด dedu ตัวนี้ก็เป็น ee จุด deducer จุด mean อย่างเงี้ย อันนี้เขียนแบบเต็มถ้าเขียนแบบย่อก็คือแบบย่อนี่ที่เขียนได้เพราะมันทําให้เขียนทําให้เขียนได้นะถ้ามันไม่ได้อยู่ในไม่อยู่ในเอกสารนะี่เราก็เขียนไม่ได้นะอย่างเงี้ยเราก็ใช้แค่นี้นะครับค่ามีนค่าโหมดค่ามิดเดนก็ตามนั้นที่เราใช้ค่ามีนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับตัวอ่า NVI หรือว่าการการคำนวณสถิติที่ต้องใช้ค่าเอเวอเรจริงๆแต่ว่า พออยากทําให้สีมันสวยเนี่ยบางทีพิกเซลมันติดเมฆเยอะเนี่ยมันมีเมฆเยอะเมกน้อยเนี่ยถ้าเราไปเฉลี่ยมันจะไม่โอเคอะ่ะเราก็เลยไปใช้ค่าส่วนใหญ่ทุกอย่างอะ่ะทําให้สีมันสวยอะ่ะแล้วก็ค่าถูกถูกมากด้วยนะก็คือจะใช้มนะี d เดียนตัวมี d เดีนจะดีกว่าส่วนโหมดก็เป็นค่ามัธยาฐานนี้ก็ไม่ได้เก่งสถิติเท่าไหร่แต่แนะนำให้ใช้มีเดียนเคสเคสเนี้ยมีเดีน กลับไปอ่าอันนี้ก็เป็นจากมีนก็เป็นมีเดียนนะรีดิวเซอร์มีเยอะมากนะครับรีดิวนู one, ่นรีดิวนี่เยอะแยะมากมายอันนี้เป็นมีเดียนแต่ถ้าเราแมบบทุกอันมาให้เป็น NDI และต้องการลดรูป NDI เป็นค่าเฉลีย่ยตรงเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นมีนโอเคเนาะและถ้าอยากได้ พวกอะไรขอบอินเทนซิตีอย่างเงี้ยหรือว่าผมแปลใช้ป่าเผมอยากได้พวกป่าผัดใบอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่า min ค่า max ของมันนะ่ะเราก็ไปใช้ standard ดเดเวช i ั n นอะไรเงี้ยก็ได้แล้วจะเราก็มินแม็กสแตนดาร์ดเดเวช o ัเพื่อหาว่าเออถ้ามันมีการแฟกตูเอ e ของค่าในแต่ละช่วงมากๆเนี้ยแสงว่าอ๋อมันเป็นป่าผัดใบหรือไม่ก็เป็นพืชเกษตรที่มีวงคร o อบอะไรเงี้ย ขอบอินเทนก็แบบเหมือนปูกค่าสามครั้งแสดงว่ามันต้องตกมาสามรอบเนี้ยเพราะเขาเกี่ยวอย่างเงี้ยเออค่า n อ v i บมันก็จะดรอปลงมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใช้ได้ก็ไปใช้สูตรนั้นเอาเราถึงไหนแล้วอ่ะหลังจากเรารีดิวแล้วเราก็จะได้ image กับฟีเจอร์ เอ้ยเรารีดิวฟิวเจอร์ยังเรายัางไม่ได้รีดิวฟิวเจอร์เรามีรีดิวฟิวเจอร์ไหมฟิวเจอร์คอลเลคชันไม่มีฟิวเจอร์คอลเลคชันไม่ต้องรีดิวโอเคมีแค่ฟิวเตอร์อะหน้าที่19นะครับ ก็คือ image กับ future f e a t u r e image ก็คือเป็นหนึ่งใน image collection เป็นภาพหนึ่งเป็นภาพหนึ่งภาพใน image collection ถ้าเราอ่อ r e u c e m o s e i อ่อผมตรงนี้มีมัง้งอ่ะเนี่ยถ้าเราเหมิด m o s e i หรือว่า t o band ก็ได้นะจาก image collection เนี่ยเราใช้คำว่าเหมิดเหมิดคืออะไรก็คือเอา คอลเลกชันมารวมกันผลลัพธ์ก็ยังเป็นคอลเลกชันใหม่อยู่นะจากสองคอลเลกชันรวมกันคอลเลกชันนี้กับคอลเลกชันนี้เหมือนมีภาพคังอันน้ตัวเมิดที่ผมใช้ในอะไรนะไลบรารีที่ให้ไปอ่ะที่เป็นแลนซแสดแปดเกอะ่ 8, อะแลน์แสแปดเก้าอ่ะทำใช้วิธีเมดิดก็คือเอาไลบรารีสอันอะ่ะมารวมกันงั้นเรคคอร์ดมันก็จะต่อกันเลยนะครับจากตัวเมิดนี่ก็คือจะได้คอลเลกชันกลับมาคืน ส่วนโมเสสเนี่ยต่อกันแล้วเนี่ยจะกลายเป็นอิมเมนะครับอิมเมที่เป็นผืนใหญ่เอาระหว่างเอาภาพ A กับภาพ B ีอะมาต่อกันมันจะกลายเป็นภาพภาพเดียวภาพใช้คาว่าอิมเมนะอิมเมจคอลเลกชันดอทโมเสสเนี่ยจะได้อิมเมจไม่ใช่อิมเมจคอลเลกชันเป็นภาพที่ต่อกันแบบปกติอิมเมจคอลเลกชันเนี่ยคือเป็นภาพที่อยู่ต่างไฟล์กันนะึกออกไหมแต่พออิมเมจโมเสสปุ๊บเนี่ยสองภาพเนี่ยจะกลายเป็นภาพภาพเดียว โมเสกกันจริงๆอ่ะแต่เป็นเรคคอร์ดเดียวแล้วก็เป็นภาพภาพเดียวงั้นอยากได้กี่ภาพก็ใส่ไปแล้วก็ทูแบนเนี่ยถ้าเรามีอิมเมจสามอัน image จหนึ่งสองสามที่เป็นภาพแบนเดียวแบนหนึ่งแบนสองแบนสามเนี่ยเราใช้สร้างอิมเมจคอลเลกชันขึ้นมาใหม่แบบเนี้ยอันนี้ผมต้นไว้ให้หนึ่งเนี้ยถ้าอ่านไม่ออกเป็นแบบเนี้ยสมมุติว่ามีอิมเมจหนึ่งอเมสอง มาเลยแม่แมคอมมาไม่ดีอีเมจสองแล้วก็อีเมจสามอย่างเงี้ยแล้วอยากเอาอันเนี้ยรวมกันให้เป็นอีเมจเดียวแต่มีสามแบรนด์ก็เลยเป็น ee จุดอ e เม collection แล้วก็อีเม e img แล้วกันนะ img หนึ่งอีเมจหนึ่งอีเมจสองอีเมจสามตัวเนี้ยจะกลายเป็นอีเมจ collection ซึ่งตอนที่เป็นอย่างนี้อยู่อะ มันยังอยู่กันแบบอยู่กันหลวมๆเป็นเลคคอร์ดหนึ่งเลคคอร์ดหนึ่งเลคคอร์ดหนึ่งเง,งเี้ยแต่พอจุดทูแบนเนี่ยมันจะกลายเป็นอิมเมขึ้นมาใหม่อิมเมหนึง่งตรงนี้ก็เป็นไม่ใช่อิมเมดคอลเลคชันนะเป็นอิมเมหนึง่งเป็นอิมเมหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นอิมเมใหม่ที่มีสามแบนก็คือทูแบนก็คือเอาสามเนี้ยรวมกันแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสแต็กเหรอแบนสแต็กเออแบนสแต็ก เออแบนสแต็ก uh, ของของรโมทเซนซิงจะเป็นแบนสแต็กตัวเนี้ยอ่ะงั้นพอเราได้เอเมจมาแล้วเราจะทำอะไรกับ i m เมจได้บ้างอันดับแรกเลยก็คือวิเคราะห์เอ่ออันนี้โปรเจคชันขอค่าไปก,ก่อนเอาวิเคราะห์ก่อนนะอ่าวิเคราะห์เนี่ยตัวนี้ i อเมจก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็แบนแล้วก็พิกเซลนะครับเราจะทำอะไรได้บ้าง select rename เหรออ๋ออันนี้พูดไปแล้วแต่ว่าลืมบอกตัวเต็มเนี่ยแบรนด name select อ่า select มีแบบเปลี่ยนชื่อกับไม่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ rename แล้วก็ regular expression rename อันนี้ advanced เข้าไปอีกเหมือนแบบเหมือนกับ file replace อะไรอย่เงี้ย feature จ,จะมีน้อยลงนะครับมี property name select อันนี้เป็นแบบ select นะอ่าบางทีบางผิดหน้าหน่อย ตัวนี้หน้านี้มันน่าจะขึ้นไฮไลท์หน่อยเนาะหน้านี้อิมเมจทำอะไรได้บ้างอ่อิมเมจทำอะไรก็คือในหน้าในหน้านี้นะครับยังอยู่หน้านั้นนะไม่ต้องตามผมมานะในหน้านี้จะเขียนว่าอิมเมจทำอะไรได้บ้างทั้งหมดเลยผมมาจัดกลุ่มให้ ตรงนี้นะผมจัดกลุ่มให้เป็นเท่านี้กลุ่มอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เป็น data type conversion ก็คือเปลี่ยนจากไท p นี้เป็น type น้นอันนี้ดีตรงไหนดีตรงท,รงที่เวลาเรา export มาบางทีข้อมูลมันเป็นสิบหกบิตแต่เราอ่ะอยากได้แค่แปดบิตก็พออย่างเงี้ยเราก็เลยต้อง dot byte o t o b y t แปลงให้เป็นแปดบิตก่อนมันจะลดขนาดแล้วก็เราเวลาดาวน์โหลดมา เราจะใช้แค่แปดบิตก็พออะไรอย่เงี้ยออันนี้ก็คือบังคับให้เปลี่ยนอ่าอะไรอ่ะบิตเดฟก่อนที่จะเอาไปทำอย่างอื่นอันนี้บังคับบางอย่างบางอย่างนี้อย่างเช่นแบบบวกลบคูณหารแล้วอยากให้มั่นใจว่าเป็นโฟลจริงๆโฟลก็คือแบบจุดทนิยมอะหรือว่าเป็นดับเบิลแบบจุดทนิยมสองอแบบสิบหกบิตเออสามสิบสองบิตดับเบิลเป็นสามสิบสองบิต เพราะเป็น16บิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาริธเมติกโอเปเรชันก็คือบวกลบคูณหารเราบวกตรงๆไม่ได้เอา a บวกกับ b ไม่ได้เราต้องเป็น a add a เอจุดแล้วก็ใส่ image เข้าไปเนี่ยบพวกนี้เหมือนกันพวกนี้ก็เป็นบวกลบคูณหารปกตินะอย่างเช่นซั a c ตก็เป็นลบมันติพายก็เป็นคูณอย่างเงี้ยต้องเขียนแบบเนี้ยไป ที่เหลือก็เป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูงสูงจนบางทีผมก็ไม่รู้เรื่องอะพวกสายคอแทนนี่รู้เรื่องอยู่เนาะแต่พอมาเป็น d e ล i v ว t i v ทเนี่ยทำดิกแกมมาอย่างเงี้ยเอน ropy อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันก็กก็็กกยากไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับผมพยายามอ่านแล้วก็เบอเบงงงงอต้องเป็นคณิตศาสตร์ อะไรของเขาเอ่อถัดไปบิดโอเป a เรชันเนี่ยเราก็เคยลองแล้วที่ทำไอ้มาร์คคาะ่ะเป็นการทำบิ t โอเป a เรชันเช่นจริงและจริงเป็นจริงเ,เคยเรียนมาเนาะหนึ <c oughs> 1> 1่งกับหนึ่งเป็นเอออย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละอันนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นคณิตศาสตร์ที่ต่ำที่สุดที่ชิปรุ่นทุกวันเนี้ยเราใช้อยู่เราอยู่ในยุคที่เป็น ไบนารีนะไบนารีบนารีคือในชิปทุในชิป CPU ทุกวันเนี้ยรับคำนวณได้ศูนย์หนึ่งก็คือตัวนี้แหละหนึ่งกับหนึ่งเป็นหนึ่งเงี้ยว่าชิปบิตก็จะเป็นยกกำลังสองหรือว่าถอดรูทเนี่ยมันจะเป็นการชิปขยับบิดอ่ะเออแต่เราก็ยังอยู่อีกยุคหนึ่งลูกหลานของเราอาจจะไม่ได้ใช้อย่างนี้แล้วเราจะอยู่ยุคควอนตัมมันจะไม่ใช่บิตเออมันจะเป็นมากกว่านี้มันไม่ใช่หนึ่ง หไม่ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งออมันจะอยู่คอมพิวเตอร์คอนตามก็กำลังออกมาแล้วก็รอให้มันถูกลงเข้าถึงได้เออสปาสเป,สปเชียลโอเวอร,อ,รอย่างเช่นรีโปรเจคชันเนี่ยเพนเพนคือเอาโพลิกอนมาวาดสีลงไปอ่ะปกติเราก็ไม่อยากแก้รูปอะไรบนนั้นะนะเนาะเหมือนแบบอ่าเคสที่น่าจะคใช่ออย่างเช่นพวกพื้นที่ห้ามบินอย่างเงี้ย เวลาเราถ่ายรูปมาทำ UAV อะ่ะจริงๆเขาก็ห้ามบินตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่เราอยากแบบมาร์กเอาพื้นที่ห้ามบินมาแล้วก็มาร์กทิ้งเงี้ยก็คือใช้คำสั่งเพ้นต์แซมเปลิลเนี่ยจะอยู่ในโหมดเดี๋ยวเราจะทำแซมปิ้งกันเพื่อที่จะเลือกเทนนิงอะไรเงี้ยจะเกี่ยวกับส p ปเชียลเคอร์เนลโอเปอเรจะอยู่อีกโหมดหนึ่งที่จะสอนเล็กน้อยในการอยู่ถัดไปออของวันไหนของวันพรุ่งนี้อ่ะติดไปก่อน แล้วก็ machine learning ตัวนี้เหมือนกัน classify กับ cluster จะอยู่ในกลุ่ม machine learning ก็เดี๋ยวติดไว้ว่ากันอ,อันที่ง่ายที่สุดคือบวกลบคูณหารและเอ e s s i o n นะครับตัวนี้เอาบวกลบคูณหารปกติกว่านอันนี้ image 1 and image 2ผมทำตัวอย่างไว้ที่ไหนไหมผมทำตัวอย่างไหมต้องมีสิมีไหม image e i o n หรออยู่ในนี้สิบเอ็ดวเลกมาร์ e c a l c u l เล e อ่ะ calculate อยู่ใน calculate นะครับดูตัวอย่างเลยแลกัน11บเอ็ิบเอ็เอ็ image and feature ยี่สิบเอ็ด image calculation r ันอันนี้เป็นวิธีคำนวณอะไรครับอันนี้เอามาจากไอ้ l ลนเซตที่คาวเลตนะคือไปเอาไป import l a n เซตคาวเลตมาใช่ไหมใช่ใช่เสร็จแล้วก็เอามาคำนวณการคำนวณนั้นผมทำแบบมีเดียแล้วเอามาคำนวณอ่ามีเดียนแล้วามาคำนวณตัวนี้ทำได้สองทางนะการคำนวณเนี่ยจะไม่เหมือนกัน การคำนวณก็คือสมมุติว่าเราจะทำ NDVI เนี่ยเราอยู่ใน image collection เราทำเราใช้ map คำสั่ง map อะ map ก็คือส่งฟังก์ชันในการทำ NDVI อะไปคำนวณทุกภาพแล้วค่อยเอาทุกภาพนะ่ยมา Reduce ให้เหลือ NDVI ให้ให้เหลือ NDVI average อันเดียวออกับอันเนี้ยไม่ได้ทำแบบนั้นอันนี้คือเอาภาพทุกภาพมาแล้วทำ median ตรงนี้ ก็จะได้ยังทุกภาพอ่ะจะมีหลายแบรนด์อยู่เหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็ได้ภาพภาพหนึ่งแล้วเอาภาพภาพนี้ที่เป็นมีเดียนนมาคำนวณเป็น ndvi ไม่เหมือนกันนะสองวิธีนี้ไม่เหมือนกันนะคือเอา ndvi ฟังก์ชันเนี่ยไปใส่ในแมพคำสั่งแมพทำกับทุกภาพแล้วค่อยเอาทุกภาพเนี่ยมาเอเวอเรสต์แต่อันเนี้ยทำเป็นแบบเอาทุกภาพเนี่ยมาหามีเดียนคือทุกภาพก็ยังมีแบรนด์ทุกแบรนด์เหมือนเดิมแล้วเอา เอาแบนที่เป็นมีเดียแล้วอะมาหา ndvi อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สูตรเนี่ยตรงนี้ให้โฟกัสที่บรรทัดนี้สูตรแล้วก็จะเอาอันนี้ select คือเลือกเอาแบรนด์นี้มาเอาเบอร์ srb 5เนี่ยแบนด์ที่5สูตรสูตรสูตรของมันก็คือ b ห้าผม,ม ndvi อยู่แถวไหนาเอยผมมันอยู่ข้างล่างนุ่น มันอยู่ในเรื่อง NDI ผมเปิดสูตร NDI ให้ดูแล้วนี่ n d v i n d v i คืออันนี้ n นี r i อินฟ r าเลบเลสหารด้วย n นี่ i อินฟ r าเบวกเลสที่เรียกอย่างนี้เพราะว่า,า Vegetation Index เนี่ยมันคำนวณมาจากไอ้ไอ้สอง,อสองการการสะท้อนสองแบนด์เนี่ยมันจะมีช่วงช่วงค่อนข้างเยอะช่วงต่างเยอะก็เลยเอา2ช่วงเนี่ยมาลบกันแล้วก็คำว่า difference ก็คือเนี่ยเอามาลบกัน น้องเมลัก็คือหารด้วยตัวบวกของมันเองทําให้ค่ามันอยู่ได้ลบหนะึ่งถึงหนึ่งค่างั้นค่าอา่แต่ชนีความเป็นพืชพันธุ์ก็เลยอยู่ที่ลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับ NDVI ก็คือน้องที่ขึ้นด้วยตัว N แล้วก็ลงท้ายด้วย I อะ่ะน้องเม difference แล้วก็ index มันก็มีไอหลักที่สามเนี่ยตัวอักษรที่สามเนี้ยอาจะเปลี่ยนไปกลับมาที่นี่ถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยจะยาวหน่อย แต่ก็จะเป็นแบบเชนก็คือเอาแบรนด์ที่ห้าแปลเป็นภาษามามุนย์นะนะซับส t ต็คคืออะไรลบลบด้วยแบรนด์ที่สี่เนี่ยแล้วก็จะจบแค่นี้จบจบตรงนี้จริงๆตรงเนี้ยจะเท่ากับอีเมจหนึ่งอีเมดละอันเนี้ยเป็นหนึ่งอีเมจเป็นเป็นภาพภาพหนึ่งแล้วก็หาร ดีายก็คือหารหารด้วยตรงนี้เป็นภาพอีกภาพหนึ่งก็คือแบนดห้าบวกด้วย i m a g e แล้วกัน image ที่มีแบนดห้าแบนเดียวเนี้แล้วก็บวกด้วย Add แอดก็คือบวกบวกด้วยแบนที่สี่เราก็จะได้ภาพ ndvi เป็นแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วก็เอามาดิสเพย์ Add แอดเลเยอเข้ามาในนี้ก็จะเห็นเป็น N D I สีผมใช้สามสีก็คืออ่าค่าจะอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งก็เลดยโล่กรีนอย่างที่เคยเห็นมา่ก่อนแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้มันก็จะเสร็จ N D I ทั้งประเทศเอ่ออยากเห็นช่วงเดทไหนก็อยู่ในฟิลเตอร์เนี้ยเนี้ยเนียฟิลเตอร์เนี้ย อันนี้ก็เหมือนกันที่ผมใส่พารามิเตอร์ตัวเนี้ยเดิมเนี้ยผมแบบตอนที่ผมเขียนโมดูลเนี้ยขึ้นมาผมก็ใส่แบบ start date, end date อะไรอีกอา How, Cover, ่าวคเบอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเวิร์นเวิรมากตอนหลังผมก็สกิลสูงขึ <c oughs> ้นก็เลยตัดตรงเนี้ยเหลืออันเดียวฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์มาที่เหลือ ฟิลเตอร์ U ก็ไปบวกลบคูณหารนั่นเองอันนี้ก็เลยแบบเอาฟิลเตอร์แล้วก็แอนข้างในเนี้ยก็จะมีกี่ฟิลเตอร์ก็ได้ก็ยัดยัดมางั้นพารามิเตอร์ที่ผมไอตัว Landsat 8, 9 SR เนี้ยก็เลยมีมีพารามิเตอร์ตัวเดียว argument เดียวก็คือฟิลเตอร์ที่เหลืออยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปนี้นะครับเท่านั้นเองไอทุกอย่างที่ขียนจุดแอนน่ะใช้คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะ ถัดไปอันนี้เราจะเห็นว่า ndvi หน้าตาอย่างนี้เนาะประเทศไทยเด็ดเดทอยากเลือกเด็ดไหนก็เชิญเอาตามสบายนะแล้วอยากดาวน์โหลดก็น่าจะทำไปแล้วก็ได้ได้อะไรกลับบ้านติดไม้ติดมือก็ยังดี <c oughs> อ่ผมย้อนกลับไปที่ตัวไหนเอ่ย ตัวเราจะเบรกไหมใช่ไหมเราต้องเบรกกี่ม่มอ,อีกนิดหนึ่งแล้วกันจะได้จบเรื่องนี้อ,อซูมเอาผมซูมอยู่แล้วนี่อ๋อซูมอันนี้ปิดเมื่อกี้เราใช้วิธี อันนี้อ r i t ริทมิทอ p e r ริทเมติกโอเปอเรชันถูกปะบวกแอนซับแตกมัลติพายบาบาเนี้ยแต่ในเนี้ยมีอันนึงก็คือเอ็กเรสชันตัวเนี้ยจะเหมือนเขียนสูตรให้เลยสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรจาวาสคริปเป็นสูตรที่เขียนด้วยภาษาจาวาสคริปนะแล้วก็ส่งไปนะครับเอ็กเรสชันจะอยู่หน้านี้หน้า29กก็ถัดจากถัดจากอันเนี้ยไปหน่อยหนึ่ง ง่ายยีิบเก้าจะมีเอฟเฟ t ชันแล้วก็ลิงก์ก็อยู่ข้างล่างถ้าไปกดดูตัวอย่างแต่ว่าโค้ดโค้ดก็จะอยู่ถัดกันเลยโค้ดอันนี้โค้ดเป็นสิบเอ็ดยี่สิบเอดใช่ไหมก็เป็นสิบเอดยิบสองนะครับในเนี้ยจะเปลี่ยนวิธีจากเดี๋ยวมีง่ายกว่านี้ไนงะอันนี้มีสามระดับนะคำนวณ ndvi มีระดับที่หนึ่งก็คือ ใช้อริสเมติกโอเปอเรชันก็คือซับส t a ทแอดดีไวอะไรเนี้ยอันดับที่สองก็คือใช้เอ็กเ s s ชันอย่างเงี้ยก็คือเขียนสูตรแบบนี้เลยแบรนดห้าลบแบรนด์สี่ด้วยแบรนดห้าบวกแบนสี่เสร็จแล้วพารามิเตอร์ที่สองเนี่ยอาร์กิเมนต์ตัวที่สองเนี่ยเราจะบอกว่าแบรน5ห้าเนี่ยอันนี้คือดิชินลรีนะรู้ปั่นนี้ก็คงรู้จักดีกแล้วเนาะอันนี้เป็นดิชนินนลรีเนี่ย ในดิกชันนรในพารามิเตอร์ที่ตัวที่สองเนี่ยที่ใส่เข้ามาเนี่ยบอกว่าแบนดห้าคืออะไรแบนดห้าก็คือแบนดห้าที่อยู่ในตัวแปรเนี่ยนะในในใ,ในสูตรเนี่ยอันนี้คือสูตรนะไอตัว b ห้าเนี่ย b ห้าตัวเนี้ยคืออะไรก็คือใส่ว่าอ๋อ b ห้าคือ image select แบนห้าและแบนสี่เนี่ยคืออะไรก็คือแบนสี่อ๋อแบนสี่ก็คือ image เนี่ยที่ select เอาแบนสี่มางั้นสูตรตรงเนี้ย จะเขียนพิสดารเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ผมยก n d v i 3าระดับให้ดูก็คือทั้งหมดที่เขียนมายาวๆเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้ทีนี้ถ้าเราอยากเขียนบวกหบวกสิ 5, 10, อะไรก็ตรงนี้ก็ได้หมดเลยล็อกกระิทอะไรก็ใส่ตามนี้ะจะมีเหมือนจะมีตัวอย่างอีกอันหนึง่งที่จะใส่ตัวแปรแบบนี้ได้เลยตัว B แล้วก็ใส่ S R B 5อย่างนี้ได้ด้วยใส่สูตรอย่างเงี้ย อันนี้คือคือแบน5ของ image ตัวนี้ได้เลยโดยที่ตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้ไม่ใส่เลยก็ได้ก็จะย่อครับอีก p a r a m t e r เดียวที่2ไม่ต้องใส่ให้ใส่อย่างเงี้ยฟังก์ชัน b อย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ยกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ดูเพราะว่าอยากให้รู้แค่นี้ไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำในพาร์ทที่เป็น index อ่ะจะเขียนสั้นกว่านี้อีกจะเขียนมันจะมีฟังก์ชัน normal difference แล้วก็จะจบ จะสั้นกว่านี้อีกก็พักทันเบรกอเลยครับลองเล่นดูครับแล้วลองสูตรเนี้ยลองเปลี่ยนเองก็ได้เรามีอินเด็กซ์ให้หลายตัวนะในในพัทหลังๆอะ่ะจะมี moisture index ินเ index อะไรเงี้ยลองเล่นดูก็ได้ว่าไปเปิดสูตรข้างข้างหลังว่าอินเด็กซ์แต่ละตัวใช้แบรนด์อะไรแล้วก็เปลี่ยนเอง ครับเชิญพักทานเบรกด้านหน้าได้เลยครับพ mm. ักสิบห้านาทีนะครับจะดีใจหรือเปล่าที่ไม่มีใครลู <laughs> ้ต้องตอบ fall. ถูฟองก็คือทำอะไรก็สักอย่างเนี่ยจะถ้าถ้าทำมากกว่านั้นก็ใส่วงเล็บก,ก็ได้นะเนี่ยในวงเล็บแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ได้แบบนวนวๆกันกันไปซับซรงซับซ้อนแต่ สิ้นสุดที่ question mark ถ้าข้างในวงเล็บเนี้ยพิสูจน์แล้วว่าเป็น true อะ่ะจะเป็นตรงนี้แล้วก็คอนขั้นด้วย semicolon แล้วก็ตอบเป็น false งั้นในเนี้ยก็จะตอบแค่ true หรือ false และเหมือน if e if e ของ excel อะ่ะเ,เคยใช้ if e excel เป็นใช่ไหม พยักหน้าหน่อยอีฟเอ็กเซลอ่ะก,อก, e Excel ก็จะเหมือนกันอีฟเอ็กเซลก็จะเหมือนอีฟแบบนี้เลยอีฟ e แล้วก็จะตอบอีฟเงื่อนไขแล้วก็จะตอบทูหรือฟอลแต่ถ้าเราอยากได้อีฟซ้อนกันเจ็ดชั้นในออฟฟิตต่ากว่าสามร้อยหกสิบห้าจะซ้อนกันได้เจ็ดชั้นหลังจากนั้นจะซ้อนกันได้เยอะขึ้นตอนก็นได้เจ็ดชั้นอย่างเงี้ยก็จะเป็นเงื่อนไขที่เป็นซ้อนกันเหมือนเหมือนอีฟของ Excel เลยงั้นเคสนี้ใช้ยังไง เคส็นี้เหมาะก,กับแปลงจากข้อมูลที่เป็นคอน t ิ n u ียตให้มาเป็นดิสค e ีดเหมือนถ้าใครใช้ Excel ก็จะเป็นแบบไอ้เงื่อนไขอะไรหลายอันนะ่ะนึกออกไหมว่าออแปลงจากศูนย์ถึงอันนี้ถ้าแปลแปลเป็นไทยในนี้นะแบนแบนที่เป็นสเตเบ e l ลไลทถ้ามากกว่า60เนี่ยให้ตอบ3ถ้าไม่ใช่โคลอลเนี่ยเห็นไหม โคลอนเนี่ยแล้วก็ไปซ้อนอีกชั้นหนึ่งเหมือนอีฟสองชั้นนะอีกชั้นหนึ่งก็เป็นส,สเตเบ e l i ไลทเนี่ยมากกว่าห้าสิบห้าใช่อีกไหมถ้าใช่ก็ตอบสองถ้าไม่ใช่ก็อ่ะถัดไปสเตเบ e l i ไลทมากกว่าอันนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ตอบอันนี้ส,สังเกตวงเล็บเนี่ยการเขียนแบบเนี้ยผมผมเรียกว่าไอตัวเทอร์เอนอรี่ของภาษาจาวาสริ์เนี่ยผมชอบมากที่สุดเพราะว่ามัน มันเขียนแล้วมันไม่เวิ้นเวอร์ดีอ่ะภาษาอย่างไพ t ทอนเนี่ยต้องวงเล็บแล้ววงเล็บอีกวงเล็บจนง,งงอ่ะ <c oughs> คือมันเพราะเราต้องซ้อนวงเล็บเข้าไปแล้วแต่อันนี้มันเขียนดูแล้วอ่านเข้าใจง่ายเป็นลำดับชั้นเออเคสนี้จะอยู่ในตัวอย่างผมให้ไว้หรือเปล่าเอยเป็นการทำอินเด็กประเภทหนึ่งของชืเอเกอินเด็กก็ไม่เชิองอ่ะแต่ผมจัดอยู่ในหมวดอินเด็กเพราะว่ามันเป็นค่าที่ อินเด็กของผมนะอินเด็กของผมไม่ใช่นี่ความหมยของอินเด็กของผมคือดัชนีชี้วัดอะไรบางอย่างอันนี้ก็คือเมืองเอ่อค่าการส่องสว่างเนี่ยก็คือวัดความเป็นเมืองผมก็เลยจัดอยู่ในหมวดอินเด็กเป็นค่าค่าหนึ่งที่บ่งบอกอะไรสักอย่างตัวนี้ก็คือจะอยู่ในเนี่ยตัวอย่างเนีะแต่ผมเอาไปให้ขอข้ามไปทางนู้นแต่ว่าเรื่องเดียวกันนะนะมันจะไปอยู่ในตระก,กูลอินเด็ก 12บสองอินเดกแล้วก็ว i r หรือโน่ละมีมีสองมีสองค่ายเดีวยวนะค่ายหนึ่งคือ VIR อ่าไม่ใช่อ่าค่ายค่ายโนอาล์ะกันคือตัวอย่างก็คือตัวอย่างในเอกสารของไอไกด์ของของ g o o g l e earth e n g i n e นนั่นแหละแต่อันนี้เอามาปรับให้เป็นของของอะไรอะ่ะ ของประเทศไทยสารยาตัวเนี้ก็คืออันเดียวกันเขาเขียนอาจจะเป็นแบบเหมือนน้ำตกอะซ้อนกันหลายๆชั้นแต่จริงๆก็ถ้าถ้ามีเครื่องหมายบวกด้านหลังอะเอาไม่ใช่สิถูกถูกถกคือภาษาจาวาสคริปตเนี่ยเขียนตรบใดที่ไม่มีเซมิคอลอนอะเขียน,นยังไงก็ได้จะย่อหน้าจะเอนเตอร์กี่ครั้งก็ได้ตรบใดที่ยังไม่มีเซมิคอลอนเนี่ยถือว่าเป็นบรรทัดเดียวกันทั้งหมด ก็แล้วแต่ชอบแต่เขาเขาเขาทำเป็นเฉียงเขียงอย่างเงี้ยจะได้รู้แล้วอันนี้ผมเอาไปใส่ในจำตัวอย่างไม่ได้เขียนเองลืมเองไปใส่ในตัวอย่างอะไรสักอย่างเลยผมทำคาสซิฟายแบบนี้ให้อันนี้เป็นเรื่องของการคาสซิฟายเราก็จะได้ก็ตัวเนี้ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะเปลี่ยนข้อมูลจาก คอนติเนียตมาเป็นดิสคีดผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีแค่0 1 2 3มีแค่นี้งั้นตัวพาเล t e เนี่ยก็เลยมีแค่0 1 2 3และถ้า m i n m a ็ก็ต้องเซตตามพาเลต e ถ้าเราไม่ไปใช้ SLSLD อะถ้าเป็น SLD อะมันก็ไม่ได้เขียนแบบนี้ไปต้องไปเขียนแบบเหมือน XML อะซึ่งอันนั้นจะดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยคือถ้า อยู่มาวันหนึ่งโอ้ยอยากมีค่าสี่้าจังเลยอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปสี่้าปุ๊บสี่ตรงเนี้ยพังพินาศอก็ไปเป็นตามนี้นั้นเป็นเอฟเฟชันที่เจอระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเราจะจบเรื่องนี้ยังอันนี้ r e d u to v o v t o t o r reduce to image ไม่ได้หามาให้อ่ะก็มันจะมีจุด reduce to vector เราก็จะได้ไอตัว image อะกลายเป็นเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์ออกมาเป็นแบบถ้าเป็นถ้ามีค่าหนึ่งสองสามมันก็จะได้เป็นโพลิกอนของใครของมันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นฟีเจอร์ reduce to image เราก็จะได้ image กลับมาอันนี้เป็นทางศัพท์ทางวิชาการเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า vectorization คือการทำให้เป็น v e กเตอและการทำเจากฟีเจอร์ให้มาเป็น r a s t e r เราจะเรียกว่า rasterization ฟีเจอร์ให้เป็นเ m เม e เรียกว่าร a s t e r i z a t i o n มันก็ทำได้เหมือนกันผมขัดตกอะไรก่อนที่ไปขึ้นเรื่องใหม่ไหมไม่มีแล้วมั้งไม่มีพี่เหลือก็พูดไปแล้วอ่ะต่อไป index ผมสะกดผิดไหมผิดสิอีไหม เออข้อดีของอันนี้ก็คือแก้แล้วแก้เลย index. เอ,อ่ะอินเด็กจริงๆพาทนี้ไม่เกี่ยวกับ index. อ,อินเด็กไอไอตัวเนี้ยทำแพนชาร์ปเนี้ยไม่เกี่ยวกับอินเด็กมันเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะรี resolution merge อ,อ่าผมไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนผมมาแปะตรงเนี้ยไม่เกี่ยวกับอินเด็กนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ขอขอข,ขั้นด้วยตัวนี้ก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะไปอินเด็กจริงๆ resolution merge คืออะไร ในสับทางพอดีอยู่ไหลวงการก็มั่วไปเพื่อมั่วไปเรื่อยในรีโมทเซนซิ่งกับ J s เนี่ย r รี o l u ูชันเหมินก็คือการทำแผนชาร์ปชเพนก็คือสมมุติเรามีรี o l u ูชันไม่สมมุติของจริงอ่ะใน l a n d s แ t เนี่ยจะมีรี s o l ูชันสามเมตรคูณ30เมตรถ้าเป็นมันติสเปก r a l แล้วจะมีแบรนด์แอยู่แบน์เดียวอ่ะที่มีรี s o l ูชันสิ5เมตรละเอียดกว่าเขา ละเอียดกว่าคนอื่นอ่ะสิห้าเมตรพอที่เขาทําไว้อย่างเงี้ยคาว่าแพนโคมาติกก็คือแพนโคมาติกเออยากอยากย้อนไปไหมอ่ะแพนโคมาติกถ้าไปถ้าไปดูในรูปลูปที่แบบเปรียบเทียบแลนด s a t s เซนเทน l ลอะจำได้ไหมที่เป็นการาฟบอกว่าเทียบแบนอะเออนั่นแหละเราจะเห็นว่าแบนแปดเนี่ยมันโคเวอร์เลดกินบูอยู่คําว่าแพนก็คือเหมือนแพนแพนเดกที่เป็นอะไรอ่ะโควิด แผนแพน่แพนก็คือแบบโคเวอร์ทั้งหมดจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นอะไรเงี้ยแผนตัวนี้ก็คือครอบคุมเซ็นเซอร์ที่ครอบคุมเลสกินบูงั้นเราก็เลยสามารถเฉลี่ยเลสกินบูออกมาได้แบบแผนโคมาติกเป็นสีขาวดํานะครับแผนโคมาติกอะคือภาพสีขาวดําที่ละเอียดคือเซ็นเซอร์มันละเอียดเพื่อประหยัดงบอะ่ะแทนที่จะทำเลสกินบูที่เรโซลูชั่นสิบห้าเมตรก็ไม่ต้องมีแบตแบนนี้ก็ได้นะเพียงกับว่าประหยัดงบก็เลยทํา เซนเซอร์สาสิบเมตรมาเลกินบูจริงๆมีมีเยอะกว่านั้นแต่แพนเนี่ยจะใช้กับเลกินบูเท่านั้นอ่ารีสูลูชันเมิร์ดแพนโครมอติกเนี่ยเป็นหนึ่งในเทคนิครีสูลูชันเมิร์ดซึ่งผมเคยไปคุยกับด็อกเตอร์ด้านทำเอเมจโพสเซสซิ่งเดี๋ยวนี้ก็ไปทำประกอบอาชีพอ,อื่นเกันเป็นอาจารย์ <laughs> ิด้ออกหลายคนนะด็อกอรก็ <laughs> เขาทำด้านนี้แล้วคำว่า รีูชันเมือไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกรีสูรูชันเมิอนรีดรีูชันเหมือของเขาไม่เหมือนเราเขาใช้เทคนิคโดยใช้ภาพพวกเอ่อวิดีโออย่างวิดีโออย่างเงี้ยเวลาถ่ายอะมันจะมีภาพหลายๆภาพอยู่พร้อมกันแล้วมันจะขยับนิดเดียวงั้นที่เราถ่ายวิดีโออ่ะมันจะมีภาพทั้งหมดแบบเยอะมากตเป็นช่วงเวลาเขาเอาภาพทงเน,นี้ยมารวมกันแล้วทาให้ภาพอ่ะมันชัดขึ้นเหมือนพวก อะไรอย่างเหมือนพวก ca spy อะไร fbi อะไรเงี้ยเออประมาณนะฮะนั่นคือ resolution เหมือนของเขาก็ทำเหมือนกันเทคนิคเหมือนกันเพีเยงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นทั้ง remote sensing เราเรียกสิ่งนี้ว่าแผนชับเพ่นการเอาแผนมาทำให้มันชัดขึ้นตัวนี้เทคนิคการทำก็คือเอาเลสกินบูมาแปลงเป็น hsb รู้จัก hsb เนาะใครไม่รู้จักไหม โมเดลสีของโล,โลกเรามีหลายโมเดลมีสีแลบสีเลกินบูนแล้เราเราถนัดมากที่สุดเพราะว่าตาเราอะมีโคนเซลล์ที่เป็นเล e กินบู e เราก็เลยถนัดกับเล e กินบู e มากที่สุดงั้นอุปกรณ์ทุกอย่างก็เลยเป็นเล e กินบู e แต่ในทางคณิตศาสตร์คำนวณเรื่องสิ่งพิมพ์เรื่องอะไรเงี้ยมันจะมีโหมดสีหลายโหมดมาก HSB ก็เป็นสิ่งในนั้น HSB หน้าตาแบบนี้ เอ๊ะผมเอสเป็นรูปสรงกลวยอย่างเงี้ยคือข้างล่างสุดจะเป็นสีดำข้างบนสุดจะเป็นสีขาวและความสว่างก็จะออกอย่างเงี้ยอือประมาณนั้นเราจะร,รู้จักโมเดลสี R G B ไหม R G B color model หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่อันนี้นะหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ย มีดีกว่านี้ไหมขอหาดูอันนี่นี่นี่แบบนี้ได้กินบูนหน้าตาแบบนี้งั้นบอกว่าสีขาวดำอะ่ะก็คือสีที่เป็นเส้นทะแยงมุมของลูกบาทเลดเลดแกน mm hmm. red, red. x mm hmm. เป็นเลดแกน y mm hmm. เป็นบูและแกนแเป็นอ่ะเลดแกน x เป็นเลดแกนแเป็นแกน y เป็นกรีนออ แล้วก็แกนแทดเป็นบลูแต่อันนี้เขากลับกันนะแกนแทดเป็นบลูแล้วแล้วแต่และกันอะแต่พอเป็นเส้นทะแยงอะที่สีสามสีเนี้ยเท่ากันเนี่ยมันจะเป็นขาวดํางั้นมุมเนี้ยก็เลยเป็นสีขาวแล้วมุมตรงกันข้าอ่ะก็เป็นสีดําที่ที่ที่เลดกรีนบลูเท่ากันอะเป็นสีเกรสเกลงั้นเราจะแปลงจากไอ้รูปบาทเนี้ยให้ใกลายมาเป็นทรงกลวยไม่้ย โดยมีสูตรคำนวณของมันนะ่ะเราก็รู้แค่ว่ามันมีจุด h HS คือจากเล d g r e e ูเป็นจุด hsv จบ to hsv เสร็จปุ๊บเราก็จะถอดตัว v ทิ้ง v คือค่า value คือค่าค่าความสว่างของแสงอนะ่ะแล้วก็เอาแบนแปเนี่ยไปแทนพอไปแทนปุ๊บเราก็จะได้ hsv กลับมาเนาะคือตัว v ใหม่อะ่ะเสร็จแล้วก็แปลงจาก hsv กลับไปเป็น rgb การทาแบบเนี้วิธีนี้ยโบราณสุดและง่ายที่สุดในการคํานวณแล้วก็ใน g g o o Google e a r t h e n g i n e ทําได้วิธีนี้วิธีเดียวแต่ว่าซอฟต์แวร์สมัยใหม่ก็ไม่ได้ใหม่มากเดี๋ยวนี้ก็ตกยุคไปเหมือนกันเพราะว่าเซ็นเซอร์มันดีขึ้นเราก็เลยแบบเซนตินเซนตินสองไม่มีแผ่นชาร์ปนะเพราะว่าเขารวยอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นสิบเมตรหมดเงี้ยหรือม่เงี้ยก็สูงกว่านั้นต่ำกว่านั้นเงนี้ยเขาเลยไม่ทําแผ่นชาร์ปแต่แลนแสดน่ะเป็นเทคโนโลยีแบบมู๊ยยี่สิบ สามสิบปีที่แล้วอ่ะเขาก็ประหยัดงบก็เลยมีเทคโนโลยีนี้เพื่อให้ทําแพนชาร์กงั้นจะมีซอฟต์แวร์ที่ทําแผนชาร์กแบบโบวี่เอสลี่มีอะไรเต็มไปหมดอ่ะมีแบบอะไรอ่ะเว็บเลดเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังๆี่ยมันก็เริ่มดรอปลงเพราะว่าเซ็นเซอร์มันดีขึ้นก็ไม่ต้องมาทําอะไรบุ้นใบกันาดเนี้ยอย่างไรก็ตามในข้อมูลชุดเก่าที่เราอยากมีอ่ะไอตัวแลนเซตอ่ะถ้าเราอยากไปเล่นกับข้อมูลเก่าๆอ่ะ ก็อาจจะต้องใช้เทคนิคนี้อยู่นะครับเทคนิคนี้จะใช้กับ TOA ได้เท่านั้นก็คือถ้าไปเทียบแบรน์นะของเลเวล1กับเลเวล2อ่ะ TOA อะจะมีแบรน์แปดอยู่แต่พอทำสเปคไอ้เซอร์เฟตเรฟแฟกตัน่ะแบรน์ปมันจะหายไปเขาเขาปรับแก้ยกเมฆออกนู่นนี่นั่น่ะไอ้แบรนมันจะหายไปหลายแบรน์งั้นเทคนิคนี้จะใช้กับเลเวล2 s u r f a c e r e f l e c t a n ไม่ได้จะใช้ได้ระดับ TOA ตัวอย่าง ผมทําให้ไหมอ๋ออันนี้ผมให้ใหเล็เบรนว่าทําได้ยังไงของอปโปอปปมีหลายเทคนิคนะเลเร์ถูกไหมเนี่ยถูกแหละลองไปอ่านเองแล้วกันเอ,อ่อตัวอย่างอยู่ไหนนะมันอยู่ในแพ็กทีสมั้งขอดูในแพ็กทีสไหนแพ็กทีสหน้าไหนเป็นแผ่นช้ามามีไหม อันนี้อันนี้อันนี้แผ่นชาร์ปโค้ดถูกไหมถูกหน้าที่สามสิบเป็นแผ่นชาร์ปแล้วเดี๋ยวผมบอกโค้ดก็ได้ถ้าจะไปจาก powerpoint ก็อยู่หน้าที่สามสิบถ้าไปจากโค้ดถ้าไปจากโค้ดจะอยู่หน้าเมื่อไหนวะก็ะอยู่ข้อไหนะ่ะ แผนชาร์ปอยู่ไหนเลยใครบอกถูกบ้างสิบ <laughs> เอ็ดเท่าไรนะครับสิบเอ็ดสมเอ็ดเนี่ยแผนชาร์ปไปได้สองทางเอแล้วแต่ชอบแล้วกันไปที่ชอบที่ชอ <laughs> <laughs> อันนี้เทคนิคก็จะเป็นอย่างที่ผมอธิบายก็คือตัว rgb เดิมเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้คือที่สารยานะถ้าลันมาอันนี้คือสามสิบเมตร ที่เห็นเนี่ยแต่พอทำแผนชาร์ปแล้วอะ่ะก็จะเป็นสิบห้าเมตรแพนชาร์ปเพนก็จะชัดขึ้นเนี่ยก็จะชัดขึ้นเห็นไหมเป็นสิบห้าเมตรมันก็ทำแผนชาร์ปได้นะอืมทำได้ยังไงก็คืออย่างที่บอกก็คือตัวมันเนี่ยตัวมันจากตรงนี้นะเอาเลือกแบรนด์สี่สามสองซึ่งเป็นเลดกินบูมาเอาเลดเอากินเอาบูมา แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน LED RGB to h s b ก็คือแปลงจาก LED Green Blue ไปเป็นโมเดลสี h s b เสร็จปุ๊บก็ถอดแบนด์ b ิ t ง i n ก็เหลือแค่เราก็จะทำ Cat Image Cat ก็คืออ,อะไรอะ Cat Shade มาจากคำว่า Cat s h a d ที่แปลว่ารวมอะเราก็จะเอาสามแบรนด์นี้ยมารวมด้วยกัน,ก,นการรวมแบนด์ทำได้สองวิธีนะวิธีที่หนึ่งคือ เป็น E E Image Collection แล้วก็ใส่3แบนด์นี้ลงไปเสร็จแล้วก็จุด t o Band กับแบบนี้ก็คือ E E จุด Image Cat แล้วก็ใส่3แบรนดลงไปทำได้หลายวิธีโอเคอันนี้ก็เป็น Hue h u s a t u r a t e แล้วก็ตัว Value เนี่ยเปลี่ยนสลับแบนด์เอาตัว B V ออกแล้วก็แบนด์แมาใส่เสร็จจบแค่นี้ก็ได้อันนี้ ตัวมันเนี่ยถ้าให้อธิบายเพิ่มตัวมันเนี่ยสังเกตว่าถ้าไปใช้ซอฟต์แวร์ปกติทั่วไปของรีโมทเซนซิ่งอ่ะเราต้องบอกว่าเราต้องรู้ด้วยว่าอ๋อเนี่ยแผนเนี่ยมันสิบห้าเมตรอ้นั้นมันสามสิบเมตรนะเอาฟุตมันต้องเป็นสิบห้าเมตรอะไรเงี้ยสิบห้านี้ไม่ใช่สิบ้าเมตรนะสิบห้านี้คือซูมเลเวลที่สนะิบ้าไม่เกี่ยวอะคือสิบห้าเมตรเนี่ยแต่ Google นเนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้น Google e อ r กู e กิล n อเนใช้กลไกที่บอกว่ามีพีระมิดที่ใช้กับภาพทิปตัวไปแล้วก็มีเว็บไทแล้วก็มีสเกล Google Earth ใช้เทคนิคทำสเกลสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่มีอยู่จริงเลยมันจะเรนเดอร์ให้เฉพาะสเกลที่เรากำลังซูมอยู่แล้วก็มันอยู่เท่าไหร่มันก็ไปไปค้นมาให้ว่าอ๋อสเกลเแมปเลเยอร์นี้เท่ากับสเกลที่เท่าไหร่แล้วสเกลเนี้ย มันจะไปคำนวณมาให้แล้วก็เอาภาพภาพนะสกเกลนี้ยกลับมางั้นถามว่าภาพจริงๆที่ทําอยู่อะทาจริงจริงไหมไม่ได้ทาจริงจริงเลยนะที่เราซูมไปเนี่ยแล้วก็มันมันไม่ได้มีอยู่จริงอะ่ะมันเป็นภาพที่เอามาให้ดูเฉยๆมันจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อเราสั่งให้มันคํานวณเนี่ยดูตรงนี้ก็คํานวณตรงนี้หรือว่าเวลาไปสั่งให้ดาวน์โหลดเอ็กพอร์ตออกมาเอ็กพอร์ตมามันถึงจะไปคํานวณบอกตอนเอ็กพอร์ตแล้วต้องบอกสกเกลเรา ถ้าเห็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่สเกลเท่ากับสิบห้าเพื่อให้ได้แผ่นชาร์ที่เป็นสิบห้าเมตรกลับมาด้วยเออประมาณเนี้ยมันถึงจะไปคานวณให้มันจริงๆนะแต่ที่เห็นทั้งหมดเนี้ยไม่มีอะไรจริงเลยเพราะมันงั้นตัวมันถึงทํางานระดับแบบภาพทั้งโลกได้เพราะว่ามันไม่ได้ทําข้อมูลจริงๆอะ่ะข้อมูลจริงๆโอ้โหทำลันทั้งโลกนี้คงรอไปเถอะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่ไหวอะ่ะอันนี้มันคือทําปลอมๆในระดับระดับที่เรากําลังดูภาพนั้นอยู่อืม ัดไปจบเราถึงไหนนะ <c oughs> อ่าตัวอินเด็กเนี่ยถ้าใกล้เคียงอินเด็กตัวนี้ผมเอามาให้เพราะว่าเอ่ออะไรก็ตามที่เป็นค่าค่านึงแล้วบ่งบอกอะไรสักอย่างผมเรียกอินเด็กหมดอ,ะอ่ะอ่าตัว VIRs ใน time เนี่ยก็เหมือนกันก็บอกอ่อค่ามันก็บอกความสว่างของอ่าอะไรอ่ะบ้านเรือน โรงงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าสังเกตตัวนี้อะไรสว่างที่สุดในโลกไม่จริงๆมันมีหน่วยวัดได้นะหน่วยขอยงมันคืออะไระเดี๋ยวคอยดูหน่อยดีลูเมนไหมมันมีสองอันนะมีโนอากับอะไรนะอันนี้โนอาหหรออ้าวก็โนอาทั้งคู่ไหมต่างกันยังไงเนี่ย สมให้ V I I V I ก็ No R เหรอก็เหมือนกันนี่อันนี้เป็น No R หน time ะอันนี้โครงการเดียวกันแต่ไม่มั่นใจเราเทียมใช้อะไรสักอย่างเหมือนกันหรือเปล่าเนี้ย No R กับ V I I มันก็อันนะ เอออะแต่ว่าผลลับไม่เหมือนกันนะคัด c ค t คาตาลอกก็คนละตัวอ่อตัวนี้เมื่อกี้ผมของผมเปิดค a ต a ล o อกอยู่แล้วนี่ขอดูหน่อยอ่าแบรนด์เอเวอเรสต์เรเดียชั่นเอ่อเรเดียนแวลูหน่วยคือนาโนวัตนะครับอันนี้มีหน่วยของมันนะเขาแค l เ b เบ t e ให้แล้วอันนี้ก็ แสงว่าก็เชื่อถือได้คําว่าเชื่อถือได้นี่ข้อมูลทั้งหมดนี่เนี่ยส่วนใหญ่อะจะถูกคาลิเบตไปแล้วเป็นอันนั้นอ a นาราติกเรดี้ดัตอย่างเอ่อทีโของปีนั้นกับ t o โของปีนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้เซอเร์เฟตเรฟเล็กแดีกว่านะถ้าไม่อยากไปทําแบนชามาเออกเซอร์เฟตเรฟเล็กแอันเนี้ยภาพแต่ละปีแต่ละวันเดือนเนเขาถูกคาลิเบตมาแล้วงั้นก็เลยแบบเวลาเรามาทํา อะไรอย่างเอามาเปรียบเทียบหรือมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแทบจะใช้ได้เลยนะมันก็ไม่เสียเวลาไปเวินเวิร์กับรีโมเซนซิ่งอ่อีกอันหนึ่งแคตตาล็อกแคตตาล็อกอีกอันหนึ่งของอันนี้อันไม่เหมือนกันนะอาผม copy แล้วมาอันนี้เป็น dms ในไลท์ต่างกันอย่างเงี้ย นี่มาจากดาวเทียมดวงไหนออกทำไม่ได้ละเทียมมันมีสองดืดดืดดืด bnir อ่าชื่อดาวเทียมมีรู้อะลองไปหาอ่านแล้วกัน m e ท a l m e t รโลจิคอลโปรแก g r a m อะไรเด้อผมว่าเป็นคนละอันกันนะ ละเซนเซอร์อันนี้มีทั้งหมดแบรนด์จะเยอะกว่าแล้วก็คาวฟี free, average, เออเรจชินอัพเอออันนี้ไม่บอกหน่วยไม่บอกหน่วยอ่ะไม่มั่นใจเหมือนกันลองไปใช้ดูอันนี้อาจจะทำให้ตัดสินใจยากนิดน,นึงว่า ความสว่างมันขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ตัวคาตลล็อกนั้นนะ่ะมั่นใจได้เลยว่าวัดเป็นนานอวัตนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยวันแบบเป๊ะกว่าอันเนี้ยอันนี้เป๊ะกว่าก็อินเด็กตัวนี้เอาไปทําอะไรก็เมื่อกี้ก็รันให้ดูแล้วอย่างเช่นพิสูจน์ความเป็นเมืองพอดีได้รับหน้าที่ให้ไปสอนอะไรนะเออบ้านเอออะไรซัเเนเบอลออบ้านอะไร,ะไรความเมืองน่าอยู่ และยั่งยืนอะไรสักอย่างก็ลเลยแบบความเป็นเมืองอย่างนี้วัดยากนะอย่างเนี้ยผมว่าแบบจริงๆความเป็นเมืองขึ้นกับประชากรแต่ประชากรเราก็ประชากรแฝงเยอะอีกก็เลยถ้าจะวัดจํานวนคนคนมันเคลื่อนย้ายได้เหมือนสัตว์อ่ะสัตว์มันก็เคลื่อนย้ายได้แต่สิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้คือสิ่งก่อสร้างที่คนอยู่เน ade, เี่ยหรือว่าทํางานเนี่ยเราก็เลยไปวัดที่สิ่งก่อสร้างแทนแล้วแสงนั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นเงนี้ยแล้วถ้าจะมาวัดอีกว่า คือถ้ามองเห็นของออปติคอลเราเห็นออปติคอลแบบหลังคาเป็นหลังคาเนี่ยเราก็จะไปวัดว่าตรงไหนเป็นเมืองไม่เมืองหรือว่าตัวเซนไอตัวซาตัวซามันมีดับเบิ้ลบอลแล้วมันก็ตัวเมืองมันก็จะสว่างเป็นสีขาวอะแล้วเราจะไปวัดว่าตรงไหนเป็นเมืองตรงไหนไม่ใช่เมืองมันก็ตรงไหนเป็นเมืองหรือชนบทมันก็จะยากแล้วแต่ปามญา嘛เนาะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะวัดยากนิดน,นึงแต่ในตัวอย่างนั้นนะ่ะมันก็จะมีไอ้เงื่อนไขที่ว่า เงือนไขที่จําได้จําเงื่อนไขนั้นได้เนาะเงื่อนไขที่เราทํากันอะอนเทอร์นาลี่อะเงอนไขที่ทําเป็นตะเกียอยู่ไหนเอ่ยอยูไหนละเออเงอนไขที่เราทำื่อกียะที่ใส่ไอ้ทูฟอสอะแล้วก็บอกว่าจาก ขอที่เนะี่งทูดิสคีน่ะไอตัวค่าที่บอกว่าอันมากกว่านั้นเป็นเท่านี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยอนนเอาเอาอะไรวัดเอออะไรเงี้ยอันเนี้ยนนเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วกัน <c oughs> ผมผมมาสอนด e มอร e เซนซิง <c oughs> ถ้าถามว่าไอไหน,นบอกว่าความเป็นเมือต้องใช้ค่าเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ไอที่ทำอะท,ท,ที่ที่ที่ทดลองให้ทําทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าที่สอนเพื่อทางด้านเทคนิคเฉยแต่ไม่ได้เอาไว้ทําวิจัยนะ ถ้าวิจัยเสร็จตีพิมพ์ก็มาบอกได้แล้วกันประมาณนี้อ่าถัดไปเอ,อ่อเดี๋ยวอินเด็กเราถึงไหนถึงนี่ NDVI ตัวใครใครไม่รู้จัก NDVI ไหมจริงใช่ใช่เรารู้จักหมดเหอเนาะตัว เนี่ยอินฟาเลตเนี่ยครับการสะท้อนของพืชพืชที่เป็นสีเขียวนะอันนี้เป็นค่าสเปกตรัลในการสนะท้อนออกมาเนี่ยอินฟาเลตมันจะสะท้อนเยอะสุดแสงว่าพืชอันนี้รีเฟกเตอ่ะใช่เป็นการสะท้อนออกมางั้นพืชไม่ต้องการมีอินฟาเลตในการสังเคราะห์แสงใช่ไหมใช่แล้วก็มันจะดรอปลงตรงนี้จริงๆเลสนะสีระหว่างสีช่วงเลสีนะ่ยมันจะดรอปลง แสดงว่าพืชจะใช้เยอะเราก็จะเห็นว่าเปิดไฟสีเราจะเห็นไฟสีสีออกแดงๆดม่วงๆอในการปลูกต้นไม้อะที่มีหลายๆแชร์อะเออประมาณนะ <c oughs> แล้วเ, <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าแสงสีขาวมันก็คือเลดกินบูผสมกันมันก็จะเปลืองอะ่ะถ้าเราเอาใส่ไปทุกแสงแต่จริงๆพืชอะ่ะมันกินแค่เอ่เลดกับจริงๆมันต้องดอปที่บูด้วยนะดอปที่เลดกับบูเขาก็เลย ใช้แสงสีม่วงในการเลี้ยงต้นไม้เพื่อประหยัดแต่บ้านผมอะ่ะบ้านผมปลูกต้นไม้เยอะมากนะแต่ผมอะ่ะจะปลูกสีม่วงก็เก่งใจผมก็สีขาวแล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมว่าทําอะไรอะไรเงี้ยเออผมก็ประดับต้นไม้แปลูกต้นไม้เทอร์เรียมอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีขาวผมจะไม่เลือกปลูกต้นไม้ด้วยสีส,สีม่วงอืมันจะดูแบบไม่ค่อยทำมาหากินนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงวัดค่า NDBI ล้วก็จะวัดค่าเนียกับค่าเลสแล้วก็าหารกันเอามาลบกันแล้วก็มาหารด้วยตัวมันบวกกันเอ,อนั่นค่าเราก็เลยจะได้ค่า NDBI ส่วน n d w i เนี่ยก็เป็นเ,เขาอันนี้ผมเอาวิจัยผมก็ลืมๆอยมเงี้เอามาเขาเอาพวกค่า การเจริญเติบโตแล้วก็ค่าการเหี่ยวของพืชอ่ะตัวเนี้วัดความเหี่ยวของพืชงั้นเอจริงๆก็เคยเสนอซื้อสเปกโตเพื่อที่มาวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นคือยูให้คนอื่นทำอ่ะแต่ตัวเองก็น่าทำนะอย่างเงี้ยคือทําเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้อมูลใช้หน่อยนะอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อพืชแต่ละชนิดนี้มีถ้าถ้ามีสุขภาพไม่เหมือนกันอ่ะมีความเขี่ยวอะไรเงี้ย ค่าตัวนี้ก็จะบอกได้ ndwi อินเด็กซ์โฟเรสเชงอันนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างวันพรุ่งนี้ทำโ t เรสเชงเล็กน้อยให้อาจจะถอดบางส่วนทิ้งนะเพราะว่าทําให้กับกรมอุดแล้วก็เออมันมีบางอย่างที่ไม่ควรบอกอันเนี้ยก็เลยจะตัดออกก็จะบอกเท่าที่บอกได้กับของแต่ละที่นี่อย่างของ uh, camera tab ของห้วยขาแข้งเหมือนกันผมก็จะใช้รนดอมจุดคือมันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยมันจะขยับงั้นค่าที่ให้ไปอย่าไปวิจัยนะเพราะว่ามีการทำบลายเล็กน้อยเอเพื่อเอามาสอนเท่านั้นเออมันอาจจะให้ค่าที่ไม่ค่อยตรงนัอเงี้ยเพราะพอาผมรนดอมไปสามรอยเมตรสี่รอยเมตรไม่งั้นเดี๋ยวก็อ๋อเจอเสือหรอได้เดี๋ยวเจอกันอเงี้ยอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้เอกสารของอารจี๊เนี่ย อาร์จิโตนะ Arc อารโปะเรียบเรียงไว้ค่อยข้างดีแล้วถ้าเราไปเปิดไปเปิดไอ้ตัวมันก็อำนวยความสะดวกไม่ได้มากเออก็แต่มันก็ดีเปิดทั่วเอ่อแลนเซตเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันจะมีปุ่มให้กดอย่างนี้เลยนะไม่เหมือนกับอาร์แมปนะอาร์โปก็เลยพอกด ndvi จึ๊กมันก็จะบอกรู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรมันก็ทผสมสีให้เลยผมก็เลยเอาอันเนี้ยมาเขาทำเรฟเฟอเรนซ์ไม่ดีอะ่ะก็เลยเอามาให้ดูว่าอ๋อ ndvi เป็นยังไงอะไรเงี้ย ก็ตามนี้เลยงั้นเมื่อกี้ที่คำนวณกันน่ะถ้าอยากได้อินเด็กอื่นก็ตามสไตล์นะ <c oughs> เล็กเบรนอยู่ตรงนี้หามาให้แล้วอันนี้วอเตอร์อินเด็กก็เป็นอย่างนี้ก็ข้างบนจะเป็นเวทเวชเทชั่นอินเด็กมีวอเตอร์อินเด็กจีโอโลจีแล้วก็แลนด์สเคปครับตัวอย่างก็จะเป็นมัน NDVI เป็นแบบนี้อันนี้คือซีนของสารยาเลยนะที่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูอะใน Google Engine แต่อันนี้เป็นแบบดาวน์โหลดมา ซึ่งจะทําทั้งประเทศก็อันนี้หมือนกันเราทําทั้งโลกปุ๊บบรรทัดสองบรรทัดจบอันนี้คือซีนเดียวทําให้ดูเอออันนี้นั่งจิ้มเอาเออก็มี ndpi จีนอูแต่เยอะมากจินจินจินตนาการล้ําเหลือนะครับเซน t i n e l ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ water index นะแต่แบบนี้แล้วก็ geology index ก็สูตรนี้ เ e ฟเฟอร์เรนซ์ให้อยู่ข้างล่างนะครับไปดูเอาไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์เขาก็ได้นะเพราะว่าเ e ฟเฟอร์เรนซ์ใครเขาก็ได้เป็นเบสเอ uh, ่อ geo geology and landscape นะครับก็เป็นแบบนี้แล้วผมเอาเอ๊ะผมเอาเ e ฟเฟอร์เรนซ์ให้ด้วยหนิที่ไหนสักที่มีไหมมีอยู่ในแพ็กทีหรอกมีสิ อ๋อหน้านี้หน้าที่ไม่บอกเลยหน้าอีกฮะสี่สิบสามหน้าที่สิบสามผมรวบรวมอินเด็กของ Landsat กับที่เป็นแบบออฟฟิเชีหน่อยของ Landsat กับของเ e นที่นอกครับมาให้ถ้าเราไปเปิดดูของ Landsat กันนะคลิกไม่ไปเกิดอะไรขึ้น อ๋ออยู่นี่หน้าสี่สิบเก้านะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้เป็นของ Official ที่แลน s ซ t เขาทำมานมนานก็คงเชื่อได้อะนอกนั้นก็จะมีเ a เปอร์อื่นๆที่แบบคิดเองพิสดารอะไรก็เยอะแยะมากมายอีกอันนึง s e n t i n e นนี้โอ้เยอะมากบานตาไทยเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บางทีก็ผิดนะผมทำแล้วผิดก็มีนะนี่อะไรตั้งแต่ A ถ o ู ไม่ไหวจะเคลียร์เนี่ยก็ถ้า,าถ้าเราลองกดไปมันก็จะมีบอกว่าคำนวณมาได้ยังไงสูตรก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าอ๋ออันนี้ง่ายหน่อยอะเนียนอินฟาเรสลบ A คูณเลสเนี่ย a, a คือเท่านี้อะไรเงี้ยชอบสูตรไหนก็สูตรใครก็สูตรใครสิอยากทำวิจัยก็เลือกเอานะอา่าเราทำอะไรนะ ออลิสเมติกโอเปอเรชันก็คือจุดแอดจุดแอดจุดเดวิดไปแบบที่สองก็คือ Expression แบบที่สามถ้าเป็นตระกูลนอมาไลด i f f เฟอเรนเดี๋ยวเราจะได้ทําอีกอันนึ่งจบอันนี้นะเราทําสูตรนอมาไลด i f f เฟอเรนกันนะครับกดไปที่ n d v i นะครับในแพ็กที่ผมมีไหมผมต้องมีสิแพ็กที่อยู่หน้า ไปไปได้สองทางนะทางหนึ่งก็คือทางหนึ่งก็คือเลือกจาก powerpoint เนี่ยอีกทางหนึ่งก็ไปกดที่ที่นี่ก็ได้อยู่สิบสองอินเด็สบอ ndvi นะครับแล้วก็รันดูในนี้จะเทียบให้ดูสองแบบแบบเดิมก็คือตัวนี้เป็น arithmetic operation ที่เรา เราเคยทำอะอะไรนะ select band ห้าจุด subtract. บาบาผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนกันนะลองสวิตช์ on off ดูก็ได้เอาคอมเมนต์ออกอะแล้วก็ ndvi เป็นแบบนี้ expression ก็เป็นแบบนี้แต่น้องบ r line d i f f e r e n จะเขียนแบบนี้ก็จุดน้องบ r l i d i f f e r e n แล้วก็ใส่แบนดสองแบนด์คู่กันไปเลยจริงๆถ้าไปดูในน้อง e r line d ฟ f f e r e n ผมเปิดให้ดูนะมันทำได้มากกว่านั้นด้วย เอาเอาก็คือเอาห้าลบสี่หารด้วยห้าบวกสี่อ่ะเนาะอันเนี้ยสูตรเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยก็คือเอาห้าลบสี่หารให้ห้าบวกสี่ผลลัพธ์มีคนถามตรงนี้ผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนกันกันกบใช้สูตรปกตินะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาเขาเหมือนก่อนนะตัวเนี้ยตรงเนี้ยน้ําทะเลจะหายไปด้วยเหมือนเหมือนมันตัด ออินเด็กที่น้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยทิ้งไปด้วยกับสองถ้าคำนวณได้ปกติเนี่ยจะมีค่าที่ไม่ปกติเช่น uh, อแบนดห้าบวกแบนด์สี่เท่ากับศูนย์เนี่ยใกล้เคียงศูนย์แล้วกันพอใกล้เกียงศูนย์เมื่อไหร่อ่ะค่ามันก็จะเข้าใกล้อินฟินิตี้เออประมาณนั้นมันก็จะเออร์แต่ตัวเนี้ยจะกําจัดค่าผิดปกติให้มันก็เลยดูดูเมกเซนต์กว่าแต่น้ําจะหายไปนะ น้ำก็หายไปออประมาณนี้ง,งั้นนอม m มลัยดิฟเฟอเรนต์ตัวนี้ก็จะง่ายง่ายถ้าเราไปเห็นอินเด็กที่ขึ้นตัวด้วยตัวเอลงท้ายด้วยตัว I อ่ะ nd แล้วกันไม่ใช่โทุทีเอนดีนอมเมลัดิฟเฟอเรนแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวไอแล้วตรงตรงไอตัวที่สามอะเป็นแบบซอยมั่งมอยเจอร์อะไรมั่งไปเปิดในเอกสารก็แล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับขอเข้าน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา DEM กับ terrain ตัว DEM กับ terrain เป็น d m คือ Digital Elevation Model uh, DSM คือ Digital Surface ตัวเนี้ย Surface เนี่ยจะหาง,ง่ายกว่าเพราะว่าเวลาปีบิน UAV หรือว่า UAV ใช้หลัก Photogrammetry นะครับหรือว่าภาพถ่ายคู่ซอนเหมือนเราตาซ้ายขวามองภาพสองภาพ แล้วมันจะจับความเหลืองเล็กน้อยวัดได้มันก็จะวัดระยะที่ไม่เหมือนกันได้เองเนี้ยทั้งภาพแอร์เรียลภาพโดนก็จะใช้หลักโฟตโตแกมเม็นที่อันนี้เป็นออปติคอลไลดา้ากับซาเนี่ยเป็นแอคทีฟเซนเซอร์ไรด้าเป็นไลท์จำไม่ได้ละเป็นไลท์ดิเทคเลงอะไรสักอย่าง อินซาก็คือซาก็เป็นเป็นภาพเรดาร์อินอินซาคือเป็นภาพคล้ายๆภาพคูสอนเหมือนันแต่หาความต่างของของเฟสเฟสต่างกันอย่างเงี้ยหาแลนอันนี้จะละเอียดมากเลยนะหาระดับเป็นมิลลิเมตรหาแบบการยุบตัวของอันนั้นเอออันนั้นดิฟอินซาเท่าที่ หานอินซ่าหา,าแค่อะไรนะหาเดมเฉยๆแต่พอเป็นดิฟอินซ่ามันจะหาความแตกต่างด,ด้วยความที่อินซ่ามันละเอียดพอหาดิเฟอเรนซ์อินซามันก็เลยละเอียดตามไปด้วยว่ารู้ว่าแผ่นดินยุบตัวไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะแอดบานเข้าไปอีกอย่างไรก็ตามสามเทคโนโลยีนี้ยเราจะได้เดมขึ้นมาและเดมที่อยู่ในอยู่ใน Google เ a r t h เหมือนจะเท่าที่ผมหาได้เหมือนจะมีสองตัวผมหาได้สองอาจจะมีเพิ่มมาอีกหรืออะไรก็ไม่รู้นะเดมที่มีให้ใช้ทุกวันนี้ในโลกในในนี้ผมกรอบมาให้ไหมไม่ผมไม่ได้บอกผมกรอบมาให้หน้าเดียวจากที่สอนมันจะมีเอ่อ s r t ทีที่เราใช้เป็นประจำจะมี90เมตรส0มสิบเมตรวันอาร มีเว r ล์เดมของบริษัท a i r ์บัขายให้ทีออโครงการทีออของจิตจิต้าก็ถือ w ว r l ด์เดมไปด้วยมี2ีเอ่อสิบยเมตรแล้วก็12เมตรแล้วก็ต่ำกว่านั้นอ uh, แต่ตัวเนี้ยถูกเนื่องเนงจากเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับเอสลี่มันก็เลยถูกเอาไปใส่ในอาร์คโปด้วยมันจะมีแคตตาล็อกของ ที่มาจาก a i r b u ัก็เลยใช้เวอร์เดมใช้เดมตัวเนี้ยของบริษัท a i r b u ัมีใครอีกอมีเดมที่อยู่ในประเทศไทยก็จะมีเดมของโครงการเกษตรมอแอที่ถ่ายรูปน้ำเจ้าพยาอะไรอย่างเงี้ยมีเดมของโครงการอะไรอะ LDD กรมพัฒนาที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองแล้วว่าเลเทมากแต่ละอย่างคนไทยจ้างมาแล้วนั่งกลุงเข้ามาด ยังไงก็ตามถ้าเรามีเดมที่ดีกว่าเราก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปเป็น image collection นะเนาะแต่ตอนนี้เราใช้ของฟรีของฟรีที่มีให้มีที่หามาให้มี2ตัวมั้งเราไปดูกันการวิเคราะห์เดมเนี่ยสามารถทำได้โดยอันนี้เป็นของ Arc เหมือนกันก็คือเหมือน Arc เขาทำมานานอ่ะ ESI ทำมาตั้งแต่ AR c Info ตั้งแต่ผมอยู่ปี ปีหนึ่งก่อนปีหนึ่งอีกตั้งแต่เขาทำซันโซลิตตอนผมปีหนึ่งนี้อยู่ใช้เวอร์ชันสาม n อ o 3ินโฟสามแต่เป็นเขามาไลน์ดอทอะไรเงี้ยอไอเนี้ยมีตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะสาสิบปีมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นของเขาก็เลยอยู่ยงคงกระพันทุกวันนี้ก็ยังอย่างนี้อยู่อันนี้เอสเปเนี่ยบอกเป็นมุมตรงเลขสองเนี่ยเป็นมุมกี่องศาครับ ถ้าถ้าด้านซ้ายคือเดิมนะด้านขวาคือเอสเปกมุมลาเออเอสเปคคือมุมเอ่อด้านด้านที่หันไปหน้าหันหันเออเอีอยงไปทิศทางไหนอะ่ะตรงเนี้ยที่เมาส์จิ้มอยู่เนี้ยตอบอะไรครับคำตอบก็อยู่ด้านขวานีาไ่ไงศูนย์ศูนย์คือทิศเหนือ ทำไมถึงหันไปทางทิศเหนืออันนี้ทิศเหนือเป็นศูนย์ะแล้วก็สามร้อหกสิบเพราะว่าในรอบตัวมันเนี่ยเลขหนึ่งมันต่ําที่สุดมันก็เลยความสูงสองอ่ะแล้วทิศเหนือมันเป็นหนึ่งมันก็ต้องหันไปทางเนี้หันหันหันหน้าไปทางทิศเหนือนี่หรไหมมันก็เลยเป็นศูนย์อย่างเงี้ยอารมณ์นี้แหละสโลปล่ะสโลปถ้าเป็นสองเหมือนกันตรงนี้เป็นสิบสี่เปอร์เซ็นตใช่เหรอ นี้สโลผลเป็นอะไรอะ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอสโลดูอดเดดดดไม่ได้บอกหน่วยสโลปมีสองหน่วยนะ üler? คือเป็นค่าแทนอย่างเช่น y x y อ่ะสโลปสโลปถ้าก็คือแทนก็คือ y หารด้วย x e, e, e. ถ้า y หาร e x คือแทนเนาะสโลบเนี่ยคือค่าแทนเช่น เออสโลปหนึ่งก็คือสี่สิบห้ามุมสี่สิบห้าองศาสโลปเท่าหนึ่ง x y เท่ากับหนึ่ง x เท่ากับหนึ่งอ่ะสโลปสี่สิบห้าองศาก็คือเออสโลปสี่สิบห้าองศาเท่ากับหนึ่งเพราะว่าค่าแทนอ่ะเป็นหน,นึ่งเอหารเอ็กซแทนสโลปมีสองแบบสโลปที่เป็นองศาและสโลปที่เป็นอะไรอ่ะแทนค่าแทน y ส่วนเอ็กอ่ะสโลปที่เป็นเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์สโลปและอ,ะองศาสเลปในทางลุ่มน้ำหรือว่าบ้านเหมือนกันบ้านเราอ่ะเวลาทำหลังคาอะไรเงี้ยสโลปมันจะเป็นอันนี้รู้ไว้เวลาสร้างบ้านนะพอดีแต่งบ้านเองยี่สิบต่อหนึ่งน้ำถึงจะไหลได้ดีเพราะฉะนั้นวเวลา,าเทปูนเทปูนอะไรเงี้ยก็กรุณาทำความยาวอ่ะให้เป็นยี่สิบแล้วก็สูงขึ้นมาหนึ่ง ถ้ามันลาบกว่านั้นมันน้ำมันก็จะไม่ไหลเอ,อประมาณเนี้ยอันนี้ใช้กับบ้านเลยนะรู้ไว้ก็ดีเวลาปูพื้นอะไรเงี้ยหรือว่าทําหลังคาต้องต้องยี่สิบตอนหนึ่งน้ำมันถึงจะไหลอันนี้ก็เหมือนกันถ้าในโมเดลเนี้ยโมเดลถัดไปเนี้ยที่แอดวานกว่านั้นคือไฮโดรโมเดลซึ่งกูเกิลไม่มีมันจะทําคํานวณได้แค่แบบเนี้ยเอสเปคซ์ลบฮิวชดอะไรเงี้ยเราเรียกตรงนี้ว่าเทเลนโปรดัก นะครับใน a r รใน Google Engine ไเป็นอยูใน Google Engine ไหน Earth Engine จริงๆน่าจะมีนะอนาคตอาจจะมีก็ได้อาบอกหน่อยก็ได้ถ้าใครเรียนไฮโดรโมเดลอย่างเงี้ยเขาจะทำโฟร์โฟร์ดิเรกชก่อนแล้วก็ทำโฟ Accumulate ตโฟร์ดิเรกชันก็คือเขาจะบอกว่าน้ำมันไหลไปทางไหนตัวเนี้ยคล้ายๆเอสเป t กัะแหละแต่เขาจะบอก เอ่อ uh, direction นี่มีหลายแบบแต่แบบดั้งเดิมที่สุดก็คือแบบเนี้ยถ้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นค่าหนึ่งเฉียงลองอมาเป็นค่าสองอะไรเงี้ยงั้นตรงเนี้ยตำแหน่งนี้เอาอะไรเดียวสี่สิบอ่าสี่สิบเก้าเนี้ยมุมนี้เลยตอบแปดเพราะว่าน้ำมาไหลลงน้ำมาไหลไปเฉียงมาทางเนี้ยเลยตอบแปดอันนี้ for direction พราะเราหาอันนี้ได้เลย Google Engine ไม่มีนะอนาคตไม่แน่ ก็อยากได้เหมือนกันพอเราได้โฟร์เดเรกชันปุ๊บเราจะหาโฟ c ์แอคคูมเรตโฟร์แอคคูเมเรตเนี่ยจะจําลองว่าพิกเซลน้ําถ้าน้ำหนึ่งมิลลิเมตรในกิจสมมุติว่าหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยไหลมาก็จะกลายเป็นสองกลายเป็นสามเนี่ยพอไหลมาเรื่อยๆปุ๊บเราจะหาเอาท์เลตได้ไยสามสิบห้าคือเอาทเลตเพราะว่าทั้งหมดในเนี้ยน้ําน้ําทุกน้ําทุกจุน้ําทุกพิกเซลอะไหลมาลงที่เนี่ย รวมสะสมรวมกันจะได้35พิกเซลและถ้าฝนตกไม่ทั่วฟ้ามันก็จะมีตัวคูณไม่เท่ากันแล้วก็ไหลจําลองกันไหลลงมาแล้วก็จะหาตัวนี้ได้ที่เป็นไฮโดซึ่งไม่มีนะครับจะมีแค่นี้ทําได้แค่นี้ r e f e ฟอร์เนอพีไฟอร์เมันอยู่ในอลการเทึมมั้ง ใช่ไหมอั um นกรเลตมเทเลนนี่อยู่อ e ีอีแกริทึมเทเลนในแกริทึมมีเยอะมากเลยนะรวมทั้งการปรับแก้แลนด์แซดด้วยก็อยู่ในนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยมาลงลึกขนาดเนี้ยแต่ตัวเทเลนก็น่าสนใจก็เลยมีตัวเทเลนเทเลนอินพุตมันตอบ ่เดี๋ยวไปรันของจริงกันเลยอยู่ในแพจะอยู่ในอ๋อเรายังไม่ได้ทำไอ้ Water Index เลยอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาทํานะจริงๆคลิกเอาก็ออกแล้ว Water Index ก็เป็นตามที่บอกอะไอ้ d i f f e r e นซนอมอไหลาไหร่ d i f ร e r e n อ e ทอร์อิน e ดอย่างเงี้ยอืมเลอเลนโพสตอยู่ตรงนี้เอกสารก็อยู่ลิงก์ถัด ข้างบนข้างบนนะอันนี้อันนี้เป็นแบบ snap ไอ้ snippet ไม่รู้ว่าโค้ดจริงๆอยู่ที่ไหนลงไปหาเอาอยู่ใน index นั่นแหละครับคำสั่ง t e r a i n ก็คือ product ตัวเนี้ย ee เ r เล n จุด product เออันก็เลยทื่อมอีกแบบหนึ่งนี่ผมจำผิดแล้วงั้นเน,น้น ee e, e r a i n แล้วก็จุด product อันก็เลยทื่อันซับซ้อนกว่านะครับลึกไปกว่า อันนี้จุดโปรดักเสร็จปุ๊บในตัวโปรดักถ้าเราพิมพ์เทเลนออกมานะเดี๋ยวผมพิ name, มพ์เทเลนเพราะแบรนด์เนมมีแบรนด์เนมให้ดูด้วยนี่อ่นี่มันจะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว elevation slope aspect u s h a d e นะครับงั้น ee เทเลน ee เทเลนจุดโปรดักแล้วก็ใส่เดมเข้าไปอะ่ะ จะตอบออกมาทั้งหมดสี่แบนด์ทำลวดเดียวถ้าอยากทำแยกมันจะมีอยู่ในเมื่อกี้ผมเปิดดีเฟรนผิดมันอยู่สองที่มันต้องเป็นอ e ีอ e ีจ e ุดเทเลนเทเลนอยู่ในหนอ s อเทเลนอันนี้นี่ฟิลมิฟิลตัวเนี้ยฟิลมินิมาเนี้ยถ้าในทางของอัก ของเอสลี่ไฮโดรโมเดลอะฟิลนี้มินิม่าก,ก็คือแบบทำแบบเหมือนเป็นหลุมอะฟิลซิงในเอสลี่จะเรียกฟิลซิงคือบางทีน้ำมันจะไหลไม่ได้เพราะว่ามันมีหลุมมันจะแบบมันก็เลยต้องแบบฟิลเพื่อให้น้ำมันไหลไปได้ไม่ตกหลุมอออะไรเงี้ยบางทีเดมมันแบบมีหลุมอยู่อันนี้อันนี้คือแยกกันทำนะครับอ่า ฮิวชาร์โ h e a l ิวเฉดสโล p e อะไรเงี้ยคือแยกกันแล้วก็จะได้โปรดักต์แต่ละตัวแต่ว่าคําสั่งโปรดักต์เนี่ยจะได้ผลลัพธ์ทีเดียวมา4อย่างเลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้อยากได้ทั้ง4อย่างเนี้ยแล้วเราอยากได้เป็นตัวตัวเราก็ควรใช้คำสั่งแยกเป็นตัวตวเพราะไม่งั้นมันจะหนักเครื่องแล้วก็จะไปกินไปกิน G P U ไอ้ไม่ใช่ G P U ดิไปกินตัวโปรไฟล์เนี้ยถ้าเรารันเลือกเลือกโปรไฟล์จำได้ไหมเนี่ย มันจะโหลดตัวน memory, เ,น e เนี้ย Peak Memory เขาอะไรเงี้ย EECU เนี่ยถ้าเราไม่อยากได้ทั้ง4 Product เนี่ยพร้อมกันเนี่ยก็ไม่ควรทำแบบนี้นะครับอันนี้เราทำแบบให้ดูเป็น4 Product นะคะหน้าตาก็ก็ตามที่ว่าผมไม่ดูทีละตัวทำไมมันมีแค่สามอะ ทำมาให้แค่สาวมเหมือนมันมาจากตัวอย่างไม่ใช่หรอหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มันชยทำแต่ผมพยายามอ่าสลบทเชตสลบอาจจะมองยากนิดนึงเพราะมันเป็นองศาเอ่อสลบเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ ซน์คอสมาประกอบถ้าเอาเวลาไปวิจัยพวกพืชหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าศูนยถึงสามรอหสิมันไม่เมกเซน์เนี่ยเราก็เลยใสย่แปลงเป็นเรเดียนแล้วก็ใส่ซน์คอสเข้าไปหรือว่ามันออกมาเป็นเรเดียนแล้วหรือเปล่าไม่รู้ก็ถ้าถ้าใส่เทคค่าทรายทรายไหมทรายจะขึ้นกับออกตกคือมันจะรีเลยกับออกตก ถ้าใส่ค่าสายลงไปก็ก็เป็นจุดสายแล้วกันนะแต่จุดสายแล้วมันจะไม่ค่อยนั้นให้ไปใส่มันจะมี a อสายอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ทาให้มันเป็นลิเนียเพราะว่าค่าสายอ่ะมันไม่ค่าสายมันไม่ใช่ลิเนียค่าสายเป็นค่าสายแบบนี้แต่ถ้าใส่ a อสายลงไปมันจะเป็นตัด a อสายหรือ a อคอเนี่ยมันจะตัดอย่างเงี้ยเคิร์ฟเคิร์ฟมันจะตัดอย่างเงี้ยเป็นลิเนียจะดีกว่าอันนี้จากประสบการณ์ที่ทำมานะครับ อันนี้ถ้าว่าหาความสัมพันธ์เนี่ยไม่ควรเอาไม่ควรเอาเอสเปกอะไปใช้ตรงๆควรจะใส่ใส่คอร์สลงไปด้วยเพื่อให้มันขึ้นกับทิศของดวงอาทิตย์ไม่งั้นศูนย์กับสามร้อยหกสิบมันอยู่ใกล้กันอะไม่ใช่ศูนย์ศูนย์กับสามร้อยหกสิบคืออันเดียวกันศูนย์กับสองร้อยสองร้อยห้าสิบเก้าละกันอะศูนย์กับสองร้อยห้าสิบเก้าอะมันคนละอันกันแต่จริงๆมันอยู่ใกล้กัน อันนี้สโลปจริงๆก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นเทคค่าสายคอร์ดเข้าไปเนาะแล้วก็เปลี่ยน,ยน,ยน,ยนอย่างที่ผมว่าเอสเป t ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นทิด,ด้านดาลล่างเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดผิดไงสโลปอ่ะถูกแล้วสโลปอ่ะใช้ได้เลยแต่เอสเปกต่างหากที่ต้องใส่ค่าสายคอร์ดนะครับแล้วก็ฮิลเชดเนี่ยทำไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆในฮิลเชดเนี่ยมันจะ ใส่ค่ามุมของดวงอาทิตย์ได้ด้วยนะเหมือนทํางานสามมิติใส่มุมดวงอาทิตย์แล้วมันเงาเขาจะเป็นโคนละทานอะไรเงี้ยเอาไว้เพื่อความสวยง,งามแล้วอันนี้เอาไปคํานวณด้าน image processing ก็คือทําในนี้ได้ด้วยนะไปรวมกับไปรวมกับพวกซึ่งผมยังไม่เคยทํานะแต่ผมรู้ว่าทําได้แล้วผมไปกับโปรแกรมเมอร์ทำที่อื่นมาเอามารวมกับพวก Land y o u t h ทำอ่างเงี้ยผสมค่า ิวชดอ่ะให้มันกลืนกันแล้วก็มันก็จะเห็นเป็นเงาเขาของแลนยูสอะไรเงี้ยเอาไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นไปวิเคราะห์ไม่ได้เออจริงๆวิราะค์ได้ไหมจริงๆค่าพวกเนี้ยตัวฮิวชดเนี้ยในการมุมของดวงอาทิตย์เนี่ยเขาอาไปปรับแก้ที่เป็นเซอร์เฟตรีเลกตแนแล้วอะ่ะเออนั่นแหละเขาไปส่วนหนึ่งของนั้วน,นะก็คือเอาอันนี้ไปปรับแก้ได้นะครับ จริงๆเราใช้ไปแล้วงั้นเวลาเซิร์ฟเฟตหรือแป็กแตลเราเห็นภาพแลนด์แซแบบเรียบปึ๊บเนี่ยเพราะว่าเขาปรับแก้ด้วยค่าพวกนี้ไปแล้วแต่ถ้าเราอยากหาความสัมพันธ์อย่างวันพวกนี้นะในพวกทำแมชชีนเลอร์นิ่งแล้อยากหาความสัมพันธ์ทำคาสซิฟายป่าแล้วใช้อันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งก็ต้องใช้ด้วยใช้เดมด้วยมีอะไรอีกอ่ะเราจะเลิกแล้วนี่เท็เจอร์ในไรสีอันนี้แบบไม่ค่อย ไม่ค่อยเวิร์กมากเท่าไหร่ผมลองใช้คืออันนี้มันอยู่ต่างประเทศนะผมเคยลองใช้กับประเทศไทยประเทศไทยก็มีเซนเนลลกับแลนเซตสิบเมตรกับสิบเมตรกับอะไรนะสิบเมตรกับสามสิบอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้อาจจะเหมาะกับตัวใหม่ที่แต่ผมยังไม่ได้ลองกับตัวพา a n เน็ตพาเน็ตพาเน็ตเคยบอกแล้วนะพาร์เน็ตเอ่อเออ,เอ,อจำจำพาเน็ตได้ไหม เอนจินแคตตาล็อกสี่จุดเจ็ดเจ็ดเมตรเอออันนี้อาจจะเหมาะกับพาเน็ตตัวเนี้ย p าพบิชเชอตัวเนี้ยอาจจะต้องไปลงทะเบียนแต่ผมลงไปแล้วนะนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้พาเน็ตตัวเนี้ยประเทศไทยเนี่ยตัวเนี้ยสี่จุดสี่จุดเจ็ดเจ็ดเมตรเนี่ย resolution 4.77นมตแล้วถ้าเปิดดูแต่ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะเลยมแล้วก็ยังไม่เคยลองเอามาทำไอ้ texture ผมน่าจะลันผ่านอ่าผมลันผ่านเพราะว่าผมลงทะเบียนมันต้องลงไปลงไปอันในคู่มือมาเหอนคตาล็อกมันแกะมันจะบอกให้ไปลงทะเบียนก่อนลงเสร็จมันจะมีขั้นตอนของมันนะต้องไปเข้าหน้าเว็บเขา ไปเข้ารีดเข้าหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปบอกว่าเราอยากใช้อีเมลเนี้เข้ากับ Google e n g i n e แเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็น4.77เมตรมาซึ่งมันก็เป็นไยชัดเท่าไหร่ก็ยังดีกับามีให้คือเป็นละเอียดที่สุดที่มีให้ใช้แล้วกันอะ่ะแล้วก็ตัวตัวที่เป็นเซตตัวซ t เทลไลท์เนี่ยเราใช้ไม่ได้นะ ซทลไลทที่เห็นเป็นปูนพื้นเนี่ยเป็นของดิจิตอลกรบเดี๋ยวนี้เป็นอยู่บริษัทพิกซาแล้วมั้งใช่ไหมเขาซื้อกันไปซื้อกันมางงงๆน่าจะเป็นของพิกซาไอ้ที่ที่ที่ท Bed ap, เบดแมปตัวเซตทลไลทเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยนะครับเอาไว้ดูอย่างเดียวหรือว่าถ้าอยากจัดดิจิตัยก็เนี่ยก็เอาไอ้จิโอเมตรีทูลเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มดิจิตัยอะไรเงี้ยได้แต่วิเคราะห์วิเคราะห์ไม่ได้เลยถ้าจะวิเคราะห์ตัววิเคราะห์ได้ก็คือตัวแพเน็ตนี่แหละซึ่งแพเน็ตนี่มีทั้งหมด สี่แบนด์บูกีเลดเนี่ยอินฟลีตมีสี่แบนด์ก็ทำ n d v i ได้เออตัวเนี้ยทำ n d v i ได้ไม่มีแค่เลกกินบูเขาถ้ากระโหลกกะลาหน่อยก็เป็นภาพถ่ายที่มีเลกกินบูแล้วเราจะทำ n d v i ไม่ได้แต่ชนีพืชพันธุ์อะทำไม่ได้ออแต่อันเนี้ยทำได้อ,อ่างั้นเท็กเจอร์ตัวเนี้ยตัวอย่างเนี้ยไปอยู่ต่างประเทศไปไหนละเนี่ย อยู่ทางประเทศแล้วใช้ฟังก์ชันที่ทำก็คืออันนี้เอนท o p ปอย่างเดียวหรอกเออผมมีดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวลองดีกว่านี้ก็ได้มีมีเอนท์ปอย่างเดียวจริงๆแล้วเท t ท o เปเป็นหนึ่งในกี่ค่าของเราจะจบแล้วขอเลยเวลานี้หนึ่งในง วันนี้อุาห์สอนตรงครบแล้วกันอะเรียกว่าครบ <c oughs> ครบมากไปหรือเปล่าไม่รู้บันทีก็เยอะเกินนะเอ่อฟาเอออันนี้เรายังไม่ได้เรียนนี้พรุ่งนี้แล้วกัน <c oughs> คนวูดูชั่นเท็กเจอร์อยู่ไหนเอ่ยเท็กเจออยู่ไหนเนี่ย <te xture> อ่ะอันนี้ฟังก์ชันเท็กเจอร์เนี่ยจะไปอยู่ใน GLCM texture นะครับเป็นการ classify ค่า grey ชนิดหนึ่ง grey ก็คืออะไร g r y คือถ้าอย่างเป็นแผ่นช้าก็เรียก g r y แล้วเนาะหรือเราจะทำ NDVI ก็ได้ NDVI ที่มีแนพวกพวกที่มีแบนเดียวอะเรียกว่า grey ก็าอาจจะทำ NDVI มาแล้วหา texture ของ NDVI หรืออะไรอย่เงี้ยหรือว่าถ้าหาน้ำถ้าแบบสนใจน้ำก็ไปทำ water index เงี้ยพอใช้ฟังก์ชันนี้แล้ว แบบจะได้ครบเซตนะ่ะอันนี้คือฟูลเซตแต่ที่เขาทำในตัวอย่างอะ่ะจะเป็นแค่เอนโทรปีอยู่ในบาเป็นหนึ่งในเนี้นยนอ,อ่ยเออนี่นี่นี่ f เก้าเนี่ยเอนโทรปีเนี่ยเขาที่เขาทำอะ่ะเป็นตัวเดียวในนี้ถ้าใส่ฟูลเซตผมลองแปลป่าแล้วใส่ทั้งหมดเนี่ยอันที่เอฟเฟกสุดน่าจะเป็น asm กับ อะไรสักอย่างจำไม่ได้ละประมาณนี้คือพอใส่ image แล้วก็จุด GLCM texture เนี่ยใส่ size แล้วก็ใส่ kernel kernel นี่เดี๋ยวพูดต่อเลยก็ได้เหลืออีกหนะึ่งนาทีให้เป็นประโยชน์ก็ใส่ size แล้วก็ใส่ kernel นะครับแล้วก็จะตอบทั้งหมดนี้ออกมาแต่ในตัวอย่างเป็นแค่ตัวเดียวนะเอาแค่ entropy มา การคำนวณเยอะก็บางทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ลองโฟกัสว่าสิ่งที่เราสนใจอะ่ะมัน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 ควรจะใช้ค่าไหนแล้วกันอ่ะเออการวิเคราะห์เยอะก,ก็บางทีก็ทำให้ช้าแล้วก็เครื่องรวนเปล่า kernel เนี่ยจริงๆออถ้าบางทีก็จะเรียกว่า filtering filter ใส่ filter ใส่ filter เบอรอ ที่ทําให้เราสวยขึ้นเวลาเอาตอฟิลเตอร์เบอร์อันนี้อันเดียวกันนะครับเขาเขาเรียกฟิลเตอร์งหรือว่าคอลวบูลชันในตัวการการทําพวกเนี้ยจะมีเคอร์เนลอยู่ผมเลยจัดพวกนี้อยู่ในพวกออบเจกต์เบสเพราะว่าเวลาคํานวณอ่ะมันไม่ใช่พิกเซลต่อพิกเซลมันต้องคํานวณพิกเซลข้างเคียงอ่ะให้ได้อดอัอห,หนึ่งนะครับผมก็เลยจัดคอลวบูลชันเนี้ยอยู่ใน ตระกูลพิกเซลเพราะเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นทำเซกเมน n t เ t ช o ัเนี่ยก็จะมีอีกอันนี้ผมบรรยายไว้แล้ววันพรุ่งนี้นี้ค่อยมาทำต่อก็ได้นะอ่ะจะได้กลับตรงเวลาอันนี้เลยมาน,นิดหนึ่ง5นาทีแล้วกันอ่ะเคน n นลนี่ก็จะเป็นบอกว่า w i n d ดว์ขนาดเท่าไหร่มีตั้งแต่3คูณ3ส,ส่วนใหญ่เป็นเลขคี่นะ3คูณ3 5คูณ5 9คูณ9อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคำนวณอะ่ะมันก็จะมูฟเรียบางคีก็จะเรียกว่ามูฟ วิ่งวินโดก็คือเลื่อนพิกเซลไปแล้วก็หาโดยรออของมันอะ่ะให้ได้ค่าค่าหนึ่งเช่นซ้ำบ้างเอเบเลบ้างค่า m a ็ค่ามีนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ค่านั้นลงไปอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นเคอร์นอลสามคูณสามแล้วเป็นค่าซ้ำก็คือจะซ้ำค่าในเนี้ยพอซ้ำออกมาก็จะได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมสามสองสามห้าสี่สองหนึ่งสี่รวมกันได้ยีบสี่ก็มาใส่ตรงเนี้ยเป็นยีบสี่เอง พวกที่ทำฟิลเตอร์เบอร์ก็ทำแบบนี้เหมือนกันฟิลเตอร์เบอร์จะใช้เคอร์เนลไปเคอร์เนลมีหลายแบบนะเห็นไหมเนี่ยเคอร์เนลแอดเอาแอดไม่ใช่นะแอดก็คือเหมือนฟิลเตอร์แอดอะเอาเคอร์เนลสองอันมารวมกันเอาเทคนิคนี้กับเทคนิคนี้มาบวกกันไงก็เลยเป็นแอดมีที่เป็นเบอร์เนี่ยคือเกาเชียนเกาเชียนเบอร์เกาเชียนเบอร์จะเป็นรูปนี้ อัในนี้ใครเรียน image processing ก็จะรู้ว่าคุณป้าเนี่ยคือใครคุณป้านี้ที่เรียน image processing เนี่ยเขาเป็นโมเดลหน้าปกนิตยาาสารสำหรับท่านชายให้คนคิด image processing อะไม่รู้จะเอาอะไรเป็นตัวอย่างก็เลยเอาไอ้ปกเนี่ยนะมาทำแล้วก็กระจายไปทั่วโลกเออเขามีชีวิตจริงน่าจะยังมีชีวิตอยู่อออันนี้ก็เป็นคแอนลแต่ละแบบแล้วก็ใช้ gaussian blur ก็จะเบลอยิ่งยิ่งเคอร์เนลขนาดใหญ่ก็จะยิ่งเบอร์เยอะแล้วก็มีพารามิเตอร์ต่างๆแล้วก็ถ้าเป็น edge detection detection เ,เนี่ยตัวอันนี้เอา,เอามาจากตัวอย่างนะครับเขาใช้อะไรอะเคอร์เนลก็เช่ยนก่อนเสร็จแล้วก็ add ตัวเนี้ยตัว add เนี่ยคือเอาเอาเคอร์เนลสอันเนี้ยมารวมกันด้วยด้วยคำสั่งแ d ดอะเหมือนกฟิลเตอร์แอดเนี่ยแต่อันนี้เป็นเคอร์เนลแอด เอาเคอร์เนลสองตัวมารวมกันให้ได้ค่าค่าหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ผ่านส่งผ่านเป็นฟิลเตอร์ไปซึ่งเทคนิคเนี้ถ้าไปเรียน image processing ก็ก็คอร์สนึงอ่ะสิบห้าเราก็คงพูดได้เท่านี้เนาะตามนั้นตัว GLCM texture ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือการการจะรู้ว่า texture เป็นอย่างไงอะพิกเซลเดียวมันไม่ได้ตอบอะไรเนาะมันก็เลยต้องใส่